ทำไมไม่ไปนอนไม่มีที่นอนหรือไม่ง่วงไหว้ครูกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุนั่งตามสบายย่อยพิงต้นไม้เทวดาหักคอนะอ้าวต้นไม้เป็นวิมานของเทวดาเทวดาที่มีบุญน้อยทำบุญน้อยขี้เหนียวนะได้วิมานอยู่บนต้นไม้เขาเรียกลุกเทวดาเวลาเมืองไทยเรียกนางไม้แต่ประเทศอินเดียเขาเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่ๆจะมีเทวดาเขาไม่ใช่พุทธนะพราหมณ์เขาเชื่อเขาบูชาต้นไม้กันทุกวันนี้ก็ยังบูชาต้นไม้ประมาณเดือนมีนาจะมีงานเขาเรียกงานอะไรมาจำไม่ได้เขาจะเอาผ้าไปผูกลำต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขามีงานทุกคนอินเดียเขาจะไม่ตัดไม้เขารู้ว่าเทวดาอยู่เขาจะไม่ตัดคนไทยตัดเตียนหมดเอาไปทำบ้านอินเดียไม่เอานะอินเดียเขาใช้ดินทำบ้านเอาดินปั้นเลยบ้านนะเอาขี้ควายแปะเคยเห็นไหมเอาขี้ควายแปะข้างฝ้าเลยไปค่ายได้ขี้ควายค่ายได้นะบ้านเราไม่มีใครเอาของข้าวนี้ไปเลี้ยงควายก็ต้องเอาไอ้ตะกร้าไปด้วยพอควายขี้รีบกอบใส่เลยเอาขี้ควายขี้วัวเนี่ยเขาไม่กินนะคนไทยไม่กินขี้วัวขี้ควายกินแต่ขี้เพลี้ยก็เลยเขาเอาขี้ควายเอาไปแปะข้างฝ้าบ้านตากแดดไว้เอาไว้ปิ้งจะปาตีปิ้งโรตีเนี่ยไว้ปิ้งเอาขี้ควายขี้วัวไปแปะเขาไม่กินเนื้อควายไม่กินเนื้อวัวตายนี่เขาลากไปเลยนะลากไปทิ้งต่างกับบ้านเราบ้านเราแย่งกันเลยมันเข้าไม่กินนะไม่กินวัวกินควายคนไทยกินโหดคนอินเดียเขาไม่กินพอไปเดินไปกับหลวงพ่อไปเจอทางเขาเรียกทางซ้ำแพงเห็นวัวมันนอนอืดอยู่ที่นั่นนะเมื่ออีกามันมากินท่ามเขาว่าเอาข้าววัวมาทิ้งทำไมโอ้ที่นี่เขาไม่กินตายเข้ามาทิ้งเลยเขาว่าอะไรพาหนะพระเจ้าเขาถ้าใครขับรถชนเนี่ยถึงกับตายนะไม่ใช่วัวตายคนชนนะคนชนเขาเอาตายนะเขาเอาคนอินเดียเอาศาสนาเป็นใหญ่อะไรที่ผิดศาสนานะถึงตายเลยเอาตายเลยคนไทยนี่เอากฎหมายเป็นใหญ่ศาสนาเป็นรอง แต่กฎหมายเมืองไทยมาจากศาสนานะเอาศาสนามาทำเป็นกฎหมายบางอย่างก็ไม่เอาบางอย่างก็เอาไปแต่ของเขานี่เอาศาสนาเป็นใหญ่กฎหมายอยู่ที่ร่างกฎหมายมีแต่ว่าเขาไม่ใช้ถ้าเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยรถชนคนรถชนวัวนี่ยังน้อยก็สะบักสะบอมไปก่อนถ้าไม่วิ่งนี่นะโหยลุมเลยปุบปับปุบปับเรื่องอื่นพูดกันทีหลังถูกก่อนเขาโหดอีกแวมแต่บ้านเราเนี่ยถ้าชนเอารถไปชนวัวชนควายต้องดูก่อนว่าใครผิดแต่ส่วนใหญ่วัวควายจะผิดบ้านข้าวคนผิดถ้าชนวัวนี่ถือว่าคนขับรถผิดศาสนาไปชนไอ้พานะพระเจ้าเขาถึงตายถ้าไม่วิ่งนี่นะเขาเอาตายเลยแต่บ้านเราเนี่ยเขาว่าวัวผิดข้ามที่ห้ามข้ามรู้ไหมวัวมีที่ข้ามเคยเห็นไหมไม่ใช่ทางม้าลายนะอันนั้นมาข้ามแต่คนไปข้ามของเขาบ้านเราจะต้องมีรูปวัวรูปควายปักอยู่มีเวลาด้วยนะตั้งแต่5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นได้ชั่วโมงเดียวข้ามถ้ารถชนรถผิดช่วงเวลานั้นนะถ้านอกเวลานั้นถ้ารถชนวัวควายผิดชนกันมาเยอะนี่กฎหมายเมืองไทยนะมีแล้วก็กฎหมายเขาก็ไม่รู้ใครผิดแต่ชนพระเจ้าต้องรู้ว่าข้องใจพระเจ้าผิดให้ง่วงยังให้นะเรื่องง่วงใหญ่อาตมาเทศไม่เป็นถ้าอย่างเทศนั่งแบบอาจารย์เมื่อกี้ก็เทศอาตมาคุยเป็นเทศไม่เป็นมีหลายอย่างบรรยายธรรมพูดธรรมะอาตมาเขาเรียกปกิณกะธรรมพูดไล่ๆเรื่องพูดเป็นไทยซะส่วนใหญ่พูดบาลีน้อยฟังเรื่องอะไรดีวันนี้วันสาฬหบูชาวันที่พุทธเจ้าไปแสดงเมื่อกี้ก็ฟังแล้วมั้งธรรมจักรกับปวัตนสูตรเลยพูดผิดคือเรื่องอันนี้ต้องย้อนกลับไปช่วงพุทธเจ้าประสูติครั้งนั้น8 วันพระเจ้าสุโธทนะก็ไปเกณฑ์พราหมณ์มา108 คนใน108นั้นมีอัญญาโกฏัญญานี้ด้วยโกฏัญญาเนี่ยพราหมณ์อายุน้อยที่สุดในบรรดาหม้อดูบ้านเราเรียกหม้อดูในวังเขาเรียกโหนบ้านเราเรียกหม้อดูเอามาคัดให้เหลือ8 คน1 ใน 8ก็มีโกฏัญญาติดมาด้วยก็เลยทำนายกันทุกคนก็ทำนายว่าเป็นได้2 อย่างเป็นเจ้าก็ต้องเป็นจักรพรรดิเพราะว่าจักรพรรดิเนี่ยจะมีคุณพลแก้วมาแก้วนางแก้วเนี่ยคุณพลแก้วก็คือคลุทายีนางแก้วก็คือพิมพามาแก้วคือมากันตกะก็ทำนายกันว่าถ้าเป็นจักรพรรดิเนี่ยมีครบมีนางแก้วมาแก้วคุณพลแก้วแต่อัญญาโกฏัญญาบอกว่าไม่เป็นล่ะต้องเป็นพุทธเจ้าอย่างเดียวกุมารเนี่ยต้องเป็นพุทธเจ้าต้องตัดสรู้อย่างเดียวหลังจากนั้นมาโกฏัญญาเนี่ยก็คอยเฝ้าเมื่อไรจะไปพอโตมาก็เฝ้าถ้าไปเมื่อไรจะไปด้วยเพราะยังไงต้องเป็นพุทธเจ้าแน่นอนโกฏัญญาดูไว้แบบนั้นจนมาถึงวันที่ออกบวชเนี่ยนี่ออกบวชก็ขี่มากันตะกะมาแก้วเนี่ยไปกันในชนะออกนี่เมื่อกลางคืน ก็เลยมาอยู่ที่ริมน้ำอโนมาที่เรารู้กันตรงที่พุทธเจ้าชายสิทธัตถะไปตัดมวยพ่มที่ริมแม่น้ำเอามีดดาบตัดภาษาอะไรเขาก็เรียกผ่าแส้งนะที่บ้านทุพรรณเรียกมีดดาบตัดเลยตัดมวยพ่มแล้วโยนขึ้นฟ้าอธิษฐานก่อนจะโยนขึ้นอธิษฐานว่าถ้าไม่สำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณข้อให้พ่มนี้ตกลงมาถ้าสำเร็จพ่มนี้จะได้ตกลงพื้นอธิษฐานท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอินทร์มาจากดาวดึงเอาผ่านมารับไม่ตกเอาไปไว้อยู่บนชั้นดาวดึงเนรมิตเจดีย์อยู่บนดาวดึงแล้วเอามวยพ่มนี้ไปใส่ไว้เจดีย์นี้ชื่อพระเกศแก้วจุฬามณีเคยได้ยินไหมคนโบราณถ้าจะตายนะคนจะตายเขาจะเอาซองมาใส่มือให้คนที่จะตายมีดอกไม้ทูบเทียนเขาจะบอกว่าเอาซองไปเอาดอกไม้ทูบเทียนไปได้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีไปไหว้เจดีย์ที่มีมวยพ่มพุทธเจ้าอยู่บนคนสมัยก่อนเชื่ออย่างนั้นเพราะเขาเข้าวัดพอเข้าวัดมาเนี่ยต่อไปโยมก็เชื่อในพ่ออาตมาพูดบ่อยเชื่อป่ะเริ่มเชื่อแหละต่อไปก็จะเห็นคนโบราณจะเห็นคนก้อนตายหรือคนตายแล้วจะมีซองอยู่ในมือเคยเห็นไหมจะนั่งพนมอยู่เงี้ยมีซองอยู่ในมือมีดอกไม้ทุบเทียนเขาจะไปดาวดึงคนสมัยก่อนเชื่อว่าดาวดึงเนี่ยได้ไปเพราะว่าเขาไปวัดคนมาวัดจะได้ไปดาวดึงเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยทำบุญไม่มากเท่าไหร่ก็ได้เป็นนางฟ้าบุญมากๆหน่อยก็เป็นนางอับซ่อนหรือมากที่สุดก็เป็นเทพบุตรนางอยู่เนี่ยยังมีเทพบุตรมั่งนางฟ้ามั่งเทพอับซ่อนมั่งไม่ต้องถาแป้งไม่ต้องผัดนะเป็นคนที่ช่วยเลยเกิดปุ๊บช่วยเลยโตเลยอายุ16เลยของเราเนี่ยเกิดต้องมาไล่วัน7 วัน15 วันกันอีกดาวดึงเกิดเลยโตเลยช่วยเลยอายุเนี่ยเท่ากับอายุ16ของมนุษย์อายุ16นะดาวดึงก็อายุ16ประมาณนั้นนาไม่เหี่ยวแต่คนไทยเดี๋ยวนี้16เริ่มเหี่ยวแล้วนาฮะแต่อยู่นู้นไม่เหี่ยวไม่ต้องเอาแป้งมาโปะไม่ต้องไปทำศัลยกรรมให้มันเสียเงินเสียทองนั้นไม่มีเหี่ยวอยู่ได้ 1,000 ปีเขาเรียก1,000 ปีเคยได้ยินป่ะไม่เหี่ยวของเรานี่20 ปีขึ้นไปก็ตีนไก่ขึ้นตีนกาขึ้นของเขาไม่มีตึงเป๊ะไม่เชื่อลองไปดูหลวงปู่สังวานท่านบอกว่าผิวนี่ยังทองคำเรื่องยังทองคำสว่างสุขลงถ้าใครได้ไปอยู่ดาวดึงปุ๊บหลวงปู่สังวานบอกคนที่ทื่อสิ้นมานอนวัดทื่อสิ้นแปดเนี่ยได้ไปอย่าไปโกรธอะไรจะตายกันจำนี่ว่าจำที่นั่งเนี่ยจำอะไรไม่ได้ก็จำที่อาตมามานั่งพูดไม่เหมือนใครก็จำไว้อะไรจะตายไม่ได้นึกออกไม่มีพระพูดเนิ่นๆอยู่องค์พระพุทธวันนั้นเป็นทื่อสิ้นฉันก็ฟังรู้มั้งไม่รู้มั้งไม่รู้พูดอะไรรู้ป่ะก็รู้มั้งไม่รู้มั้งพูดเขาไม่เรียกเนิ่นนะอาตมาเนี่ยเขาเรียกภาษาชาววังเชื่อป่ะวังอู่ทองภาษาอู่ทองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นวังเจ้านะพูดไม่เนอคนเนอก็คนเนี่ยในโยมเขาเรียกพูดเนอพูดไม่เหมือนชาววังคนเนอแต่เดี๋ยวนี้เขาไปเรียกคนสุพรรณคนเนอแต่จริงๆเนี่ยสุพรรณคือชาววังพระเจ้าอู่ทองเคยได้ยินเปล่าเนี่ยจะมาอยู่วังแถวนู้นอยู่ห่างวัง50 กิโลวังอู่ทองจริงๆความเจริญมันเลื่อนไปเรื่อยกรุงเทพต่อไปก็เลื่อนนะเนี่ยเมืองหลวงของไทยต่อไปจะเลื่อนรู้ว่าเลื่อนไปอยู่ไหนอีกไม่นานนับจากนี้เอาตีไปสัก100 ปีกันถ้าอยู่ได้เมืองหลวงจะไปอยู่โคราชเชื่อไหมเชื่อ ไม่เชื่อก็ดูไปเรื่อยๆอยู่ให้ได้กันเดี๋ยวก็เจอเมืองล่วงจะย้ายไปอยู่โคราชที่นี่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนการเวลามันจะเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนการเวลาคนนี้แหละทำให้เวลาเปลี่ยนไม่ใช่เวลาทำให้คนเปลี่ยนนะแต่คนส่วนมากจะพูดกันบอกว่าการเวลาทำให้คนเปลี่ยนแต่จริงๆคนเนี่ยไปเปลี่ยนการเวลาพูดก็งงอีกคนเนี่ยสมัยพุทธเจ้านะในสมัยที่พุทธเจ้าประสูติคนมีอายุ100ทุกวันนี้มีอายุเท่าไหร่100 ปีลดปี100 ปีลดปีนี่คนนี้อายุมันค่าลงนะจาก100มันจะลดมาเหลือ10 ปีในอนาคตจะนี่แต่ในอายุ10 ปีเนี่ยหลวงปู่สังวานอย่าไปเกิดบอกอย่าไปเกิดใครไปเกิดในยุค10 ปีถือว่าโชคร้ายอ้าวเกิดเป็นคนยังโชคร้ายอีกอายุ10 ปีน้อยจัดมันทันโตเลย10 ปีโตไก่สมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้มกินเขาต้องอายุประมาณ8 เดือนอาตมาเคยเป็นเด็กเลี้ยงไก่8 เดือนเอาไปชั่งกิโลค่ายจะได้ประมาณโล8อ้าวเรื่องจริงทุกวันนี้40 วันเอาไปชั่งกิโลค่ายได้โล240 วันถ้าโลครึ่งตั้ง45 วันโล8เนี่ย45 วันแล้วทำไมมันจะไม่หดนะไก่ยังหดมาเลือด40 กว่าวันอ้าวก็เราไปกินไก่ก็หดตาม หดตามไก่เนี่ยอ้าวจริงๆนี่ไม่พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงเพราะมันดูเหมือนเรื่องเลือดเชื้อ100 ปีลดปีตอนนี้คนจะมีอายุยืนสุดคือ75ที่เรายังเห็นมี80-90นี่ถือว่าเขากินผักเขาไม่กินไก่ไอ้พวก ข้ามพูดไม่ได้เปลี่ยนเรื่องพูดไม่ได้เอาเข้าเรื่องเดิมเรื่องแรกหลังจากตัดมวยพ่มแล้วเนี่ยก็บอกให้นายชนะเนี่ยเอามากลับไปเอาเครื่องส่งนี้กลับไปเพราะให้เป็นพยานถ้าไม่เอากลับไปให้ไปหมดเนี่ยเขาคิดว่านายชนะเนี่ยเอาพระเจ้ามาฆ่าก็เลยบอกให้กลับไปเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็เลยเอาบาตรมาถวายพระเจ้าก็บวชตรงริมน้ำอโนมานะบวชแล้วก็ข้ามน้ำมามีบาตรลูกหนึ่งไปเรื่อยไปบินทบาตเคยชั่นทหารในวังไปบินทบาตก็ชั่นข้ามไม่ได้วันแรกชั่นไม่ได้นะเขาใส่บาตรมาชั่นไม่ได้มาห้านชาวบ้านจนเดินเรื่อยๆมาอยู่ดงคาสิริที่ทำมาอยู่แล้วโกธัญญาเนี่ยได้ข้าวพุทธเจ้าออกบวชก็ตามห้าพาเพื่อนมาด้วยมา5 คนเขาเรียกปัญญวคีพราหมณ์โกธัญญาวัปปะพัทธิยะมหามามะอัสสธิโกธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสธิอาตมาถ้าพูดเร็วพูดไม่ชัด5 คนนี้เดินตามห้าไว้ไปอยู่ที่ไหนตามมาเจออยู่นี่ดงคสิริอยู่ที่ถ้ำก็เลยอุปถากคอยดูแล เพราะว่ายังไงต้องเป็นพุทธเจ้าแน่นอนเป็นศาสดาเอกในโลกก็เลยเฝ้าช่วยกันดู5 คนเนี่ยพราหมณ์5 คนยังไม่ได้บวชแต่เป็นพราหมณ์อุปถากอยู่พุทธเจ้าก็ปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จก็เลยมาทรมานกายอยู่ในถ้ำอดข้าวทีแรกก็การลมหายใจหยุดลมหายใจลมหายใจในถ้าเวลาหยุดได้มันเป็นสุขนะบางทีเราแค่ไม่ต้องอะไรเราลองกั้นลมหายใจดูสักแป๊บหนึ่งตอนกลั้นไม่ๆจะรู้สึกสบายเพราะว่าคนนี้มันลำบากเพราะลมหายใจนะกายหนักใจหนักเพราะลมหายใจพอลมหายใจมันหยุดปุ๊บสบายเหมือนอย่างกับเข้าฌานพระเข้าฌานเนี่ยทำสมาธิเกิดเนี่ยจะรู้สึกสบายอย่างเดียวกันพระเจ้าก็กลั้นลมหายใจเอาลิ้นเนี่ยดันไปที่เพดานแล้วก็กลั้นลมหายใจคนเราถ้ากั้นลมหายใจมันก็ขาดอากาศมันก็ไม่รอดมันก็ชักก็ทำทุกอย่างอดอาหารว่างว่าจะสำเร็จก็เลยอดไม่ชัดเลยจนพ่อมตามรูปถ้าบางทีเขาก็จะมีรูปที่แห้งเห็นแต่กระดูกพ่อมจนเอามือรูปไปเนี่ยมือรูปแค่นไปเนี่ยข้นรุดเลยอดข้าวอดน้ำไม่ชั่นทั้งหมดกล่าวว่าจะสำเร็จสลบแล้วสลบอีกนะถ้าไม่ใช่พุทธเจ้าตายถ้ายังเราเนี่ยตายพอพุทธเจ้านี่ยังไงก็ต้องเป็นพุทธเจ้าอดยังไงก็ไม่ตายจนเทวดาพระอินทร์เนี่ยมาดีดพินให้ฟังพินซ้ำไส้หนึ่งตึงไปไส้หนึ่งย่อนไปไส้หนึ่งพอดีพระเจ้าก็เลยโอ้เราเนี่ยมันตึงไปเราต้องเดินทางไส้กลางคือมัชฌิมาปฏิปทาทางไส้กลางก็เลยมาเดินทางไส้กลางก็เลยหันมาชั่นอาหารพอหันมาชั่นอาหารปัญจวัคคีย์นี่โอ้ยเจ้าชายเทวทัตไม่สำเร็จแหละไปกินข้าวอีกแล้วแสดงว่ามักมากกิเลสเยอะเลยพากันหนีไปเลยนี่ไปป่านี่ในป่าอิสิปตนามฤคทายวันเนี่ยไปอยู่นู้นน่ะนี่เพราะที่นั่นจะเป็นที่ของฤาษีทั่วไปจะไปอยู่ป่าเนี่ยป่ามันใหญ่มีสัตว์เยอะมีพวกกวางพวกสัตว์เนี่ยเยอะก็เลยไปอยู่ป่าพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสไปกำหนดก็เลยอยู่บิณฑบาตฉันจนร่างกายพองไส้มาวันเพ็ญเดือน 6ก้อนวันเพ็ญวันที่14 ค่ำคนนั้นก็เดินเลาะมาเรื่อยมาอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพุทธคยาทุกวันนี้ที่ต้นโพเพราะต้นโพนี้เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันมาเกิดคอยพุทธเจ้าอยู่ที่นี่แล้วที่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แต่ต้นที่4 หน่อที่ 4ก็นางสุชาดาเนี่ยเป็นลูกมหาเศรษฐีตอนอายุ16ก็เป็นเจ้าเลยไปที่ต้นไทรไปบนคนอินเดียมันเป็นมานานเลยบนที่ต้นไม้เขาเชื่อว่าเทวดาอยู่ที่นั่นก็เลยบอกกับเทวดาว่าขอให้เจอผู้ชายที่อยู่ท่านะรวยเหมือนกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันนางสุชาดาพ่อเป็นเศรษฐีแล้วก็ขอให้ได้ลูกคนแรกเป็นผู้ชายจนก็ลืมแล้วบนแล้วก็ลืมไปเลยจนลูกชายนี่มีครอบครัวนึกขึ้นมาได้อ้าวได้บนไว้ที่ต้นไทรใกล้ๆบ้านไม่ไกลก็นึกขึ้นได้ก็เลยจะมาถวายข้าวมาถูกปายาตก็เลยมากวนกลับมาจากเมืองพาราณสีเพราะไปแต่งงานอยู่กับเศรษฐีเมืองพาราณสีต้องใกล้ๆป่านี่เนี่ยอยู่ไม่ห่างป่าอิสิเนี่ย ก็เลยมากลับมาบ้านมาทำข้าวมัทธุปายาสก็คือรีดนมโคเนี่ย1,000 ตัวให้คนใช้รีดแล้วไปให้500 ตัวนะกิน500ก็รีดไปเรื่อยจนเลือด10 ตัวสุดท้าย10 ตัวสุดท้ายรีดมาให้ตัวสุดท้ายกินตัวเดียวคือวัวที่จะทำนี่ไม่ให้กินหญ้าเลยให้กินแต่นมก็รีดตัวสุดท้ายมากวนข้าวมัทธุปายาสวันนั้นก็กวนข้าวคนใช้บอกให้คนใช้ไปกวาดต้นไทรเลยไปกวาดที่ต้นไทรเดี๋ยวจะเอาข้าวไปถวายเทวดาคนใช้ก็เดินไปคนอินเดียเรียกนางทาซี่ทาซ่าคนใช้ก็ไปดูไปกวาดไม่ทันกวาดไปเจอพุทธเจ้านั่งอยู่คิดว่าเทวดาร่างกายพองไส้เจอเช้ามืดพออรุณนะพอเริ่มอรุณลางๆพอเห็นแบบอรุณนะโอ้เทวดามาแล้วก็เลยกลับมาบ้านมาบอกนางสุชาดาเทวดามานั่งคอยแล้วนางสุชาดาก็เลยเอาถาดทองคำใส่ข้าวมัทธุปายาสไปเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็เอาข้าวนี้ถวายเลยยกถาดไปเลยถวายถาดด้วยลืมไงทีแรกจะไม่ถวายถาดไงลืมที่บนไว้ตั้งนานจนมีลูกสะใภ้ก็เลยถวายธาตุทองคำไปด้วยพุทธเจ้าก็หลับไว้นางสุชาดาก็กลับก็คิดว่าเป็นเทวดามันเช้ามืดนะพอสว่างนะคิดว่าเทวดาไม่คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่คิดว่าเป็นคนเป็นพระก็เลยพุทธเจ้าก็เลยปั้นข้าวเป็น49 ก้อนชั้น49 ก้อนข้าวมัทธุปายาสพอชั้นเสร็จก็เอาธาตุไปล้างแต่ท่านก็ส่งน้ำแล้วก็อธิษฐานธาตุลอยธาตุเพราะว่าถ้าจะตัดสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณข้อให้ธาตุเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปแม่น้ำในลัญชลานั่นวันเพ็ญเดือน 6พอดีธาตุก็ลอยส่วนน้ำไปแล้วก็จมลงไปกระทบกับถาด3 ลูกอยู่ข้างล่างแล้วลูกนี้ลูกที่4ที่ลงไปเนี่ยพญานาคลับเสี้ยงถาดมันกระทบกันเก๊กพุทธเจ้าเกิดขึ้นองค์พญานาคตื่นมาทีหนึ่งแล้วก็หลับต่อหลับยาวหลับนานนะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นองค์หนึ่งก็ธาตุลงไปกระทบทีหนึ่งเพราะมี5 พระองค์พุทธเจ้าที่จะเกิดในโลกเนี่ยในกัปเนี่ยเขาเรียกเป็นกัปพุทธกัปเนี่ยมี5 พระองค์มีองค์ในองค์ที่4พุทธโคดมเนี่ยองค์ที่4ธาตุไปกระทบกันพญานาคก็รู้สึกตัวอ้าวพุทธเจ้ามาอีกแล้วอุบัติแล้วในโพธิสัตว์อุบัติจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเดินข้ามน้ำไปลอยธาตุเสร็จก็เดินข้ามฟากคืออยู่คนละฟากอีกฟากมันเป็นต้นโพก็เลยไปที่ต้นโพก็มีคนเลี้ยงสัตว์นะถวายยา8 กรัมก็เลยมาปูแต่จริงๆพระอินทร์เขาก็เนรมิตพระแท่นวัชระอาจให้ประทับแต่พระเจ้าก็เสี่ยงทายพระเอายาไปปูอธิษฐานว่าถ้าจะสำเร็จให้ยาในฝูขึ้นว่าปูไปรอบต้นโพปูตรงไหนก็ไม่ฝูสักไปฝูหันหน้าไปทิศตะวันออกยาฝูก็เลยขึ้นไปนั่งแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าเราไม่สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากตรงนี้แม่เนื้อจะแห้งเหือดห้ายเลือดจะห้ายไปก็จะไม่ลุกจากตรงนี้ถ้าไม่สำเร็จแต่ที่ปฏิบัติมา6 ปีไม่สำเร็จพอเดินทางสายกลางเดินทุกทางก็เลยนึกถึงเมื่ออดีตเมื่อตอน7 ขวบเคยไปนั่ง สมาธิอยู่ใต้ต้นว่านะเคยนั่งทำปฐมฌานเมื่อแต่7 ขวบเลยระลึกถึงตรงนั้นก็เลยทำปฐมฌานแบบเดิมคือทำอานาปานุสติคือระลึกลมเข้าลมออกอย่างที่พระซ่อนที่ครูบาอาจารย์ซ่อนพวกเราให้เข้าให้ใจเข้าก็รู้ออกก็รู้เนี่ยพุทธเจ้าทำแบบนี้จนจิตนี่เป็นฌานคือฌานคือการเพ่งอารมณ์พุทธเจ้านั่งเพ่งอารมณ์อยู่ที่จมูกเนี่ยดูลมหายใจเขาออกจนจิตเป็นสมาธิที่นั่นนะสำเร็จคืนนั้นเป็นพุทธเจ้าคืนนั้นหมดอาสวะกิเลสทั้งหมดไม่เหลือระลึกชาติได้ก็เลยนั่งเสวยมุติสุขอยู่ที่ใต้ต้นโพธิ์7 วันชั่นข้าวไป79 ก้อน49 ก้อนที่ปัน49 คำข้าวมาถูกปายาก็นั่งอยู่นั้น7 วันสัปดาห์นึงนั่งอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนนั่งเสวยมุติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีสัปดาห์ที่2ก็ลุกออกจากตรงนั้นเดินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเดินไปยืน7 วันยืนหันหน้ามาที่ต้นโพธิ์ไม่กระพริบตาเลย7 วัน 7 คืนเพ่งต้นโพธิ์เพราะต้นโพธิ์ต้นนี้มีบุญคุณกับเราจะถวายให้7 วันพอยืน7 วันสัปดาห์ที่2ก็เลื่อนมาจากตรงนั้นแหละตรงที่ยืนน่ะเดินมาอีกเดินไปเดินมาเนี่ยอีก7 วัน 7 คืนเดิน7 วัน 7 คืนเลยสวยสุขพอเดินเสร็จก็ย้อนมาทางเนื้อเทวดาก็เนรมิตเรือนแก้วมาพุทธเจ้าก็ไปนั่งที่เรือนแก้วนะนั่งที่แท่นเพ่งอภิธรรมคือเพ่งอภิธรรมที่พระสวดที่เรือนไทยรอยสวดศพกันนะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพุทธเจ้านั่งเพ่งอภิธรรมอยู่7 วัน 7 คืนสัปดาห์ที่4พอสัปดาห์ที่5ล่างจากลุกจากตรงนั้นเดินข้ามฟากไปที่เดิมตรงที่ไปนั่งชั้นเขาไปที่ต้นไทรในตำราว่าต้นชลปาราชโคตปาราชโคตต้นไทรไปนั่งอยู่นั่นน่ะ7 วันที่มีนางมารลูกของพญามารมามี3 คนมาแบบมาทำให้พุทธเจ้าเนี่ยเหมือนผู้หญิงมาล่อหลอกล่อผู้ชายพุทธเจ้าก็คือหมดกิเลสไปแล้วก็ไม่สนใจลูกมารก็เลยกลับไปนั่นแหละพอมาสัปดาห์ที่เมื่อกี้สัปดาห์ที่เท่าไรแล้วดึกจำไม่ได้เลย1นั่งอยู่2ยืน3 เดิน4นั่ง5ข้ามไปใช่ไหม6กลับมานั่งอยู่ใต้ต้นจิกถึงนี้มานั่งต้นจิกเนี่ยที่ลามุจลินฝนตก7 วัน 7 คืนนั่งอยู่นั่นนะพญามุจลินก็เลยเนี่ยขดอยู่ล่างเห็นไหมมีไหมเนี่ยพญามุจลินเนี่ยมาขดแพร่บางพานฝนมันตก7 วัน 7 คืนก็เลยขดแล้วก็ล้อมพุทธเจ้านั่งอยู่ในไม่โดนลมไม่โดนฝนล้อมจนโผล่แบบคล้ายๆเป็นเบ้าเลยเนี่ยพญานาคมาขด7 วัน 7 คืนฝนตกพญามุจลินมาลุกออกจากตรงนั้นมานั่งที่ใต้ต้นเกศสัปดาห์ที่7 พอหมดสัปดาห์ที่7แล้วก็มีพ่อค้าวานิชมา2 คนพระเจ้าอดข้าวมา49 วันแล้วตั้งแต่ชั้นข้าวมาทุปายาตไป49 วัน7 สัปดาห์7 7 49ก็เลยมีพ่อค้าวานิชมา2 คนมาจากประเทศเนี่ยพม่าเนี่ยข้ามไปคาค่ายก็เลยเอาข้าวถวายสตุกรสตุพงศ์ถวายพระเจ้าก็เลยชั้นพระเจ้าก็พอจะกลับมาก็คือยังไม่เทศนะตอนนั้นนะยังไม่เทศให้ใครฟังเลยให้ข้องควันเป็นที่ระลึกเขาข้องไงบอกข้องที่ระลึกหน่อยก็เลยเอามือลูบไปที่ผมก็รูดมา8 เส้นแล้วแบ่งให้คนละ4 เส้นให้เอาไปเป็นที่ระลึก2 คนนี้ก็ศรัทธาก็เลยเอาไปทำเจดีย์อยู่นะประเทศเขานะเอาเส้นผมเนี่ยไปบูชากันพระเจ้าก็นั่งพิจารณาเราจะไปโปรดใครจะไปเทศให้ใครฟังใครจะฟังรู้มั้งธรรมะเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆคนก็ดูจะไม่เทศพระพรหมก็เลยมารัตนาธรรมที่เขาเวลาพระจะเทศเขาจะรัตนาเมื่อกี้โยมมันได้รัตนานะพรหมมาเจโลกาธิปติสหัมปติกะอัญเจลีอันทิวรังอยาจาทะสันติทาสตาปรกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังพรหมรัตนาครั้งเดียวเทศยันนิพพานเลยแต่แถวบ้านเรานี่เทศจริงรัตนาจริงพระพรหมเป็นคนรัตนาเขาบอกว่าพระเจ้าจงแสดงเถอะธรรมเนี่ยมันยังมีคนรู้มันเป็นเหมือนพุทธเจ้าก็เลยนั่งพิจารณามันน่าจะมีคนรู้มั้งดูดอกบัวสีเหลาคืออุคติตันยูพูดแล้วรู้เลยมีวิปจิตันยูพูดแล้วก็นั่งสมาธิทั้ง7 วัน15 วันสำเร็จก็มีเนยยะอย่างพวกเรานี่มันเนยยะดีไม่ดีเป็นปะทะมรมะ2 อย่างเนยยะนี่มีความเพียรไปชาตินี้ไม่ได้ก็ชาติหน้าต้องทำกันเป็นชาติอย่างพวกเราเนี่ยดีไม่ดี500 ชาติมันรู้น้อยเนี่ยถ้ามาอย่างนี้แล้วไม่นานถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้นะมันจะเป็นเพศเป็นปัจจัยในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่ในยุคเนี้ยพุทธเจ้าองค์เนี่ยเราเนี่ยยังมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะไปเป็นพระอรหันต์ได้เป็นโสดาบันได้ในอนาคตแต่ต้องตายไปจากนี้แล้วนะศาสนาพุทธนี่อยู่ 5,000 ปีเนี่ยศาสนาเราที่อยู่เนี่ยตอนนี้มา 2,600 แล้วแต่ว่าเขานับ500แต่ว่าตัดสรุปนะ600แล้วก็เลย 5,000 ปีปุ๊บพุทธเจ้าจะประกอบธาตุเนี่ยที่มวยพบที่อยู่บนดาวดึงส์พระบรมสารีริกธาตุอยู่ตามวัดเนี่ยอยู่ตามสร้างทานอยู่ตามเจดีย์เนี่ยจะไปรวมอยู่ที่พุทธคยาพุทธเจ้าจะประกอบธาตุแสดงธรรมอีก7 วัน 7 คืนแสดงเป็นครั้งสุดท้ายในศาสนานี้เทวดาที่นั่นจะได้เทวดาจะได้ฟังถ้าใครไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้ฟังเพราะศาสนาพุทธเนี่ยจะอยู่กับคนเนี่ย 4,000 ปีปีที่ 4,000 เนี่ยก็แบบอยากจะรู้ว่าใครเป็นพระจะเห็นพระในห้อยอยู่ที่หู้นะนั่นแหละพระเพราะว่าศาสนามันไม่ได้หายไปไหนคนมันหายไปเองเมื่อก่อนนี้ไปวัดพ่อแม่พาเข้าวัดเดี๋ยวนี้พ่อแม่พาไปนู่นไปทำวิกไปทำห้างสรรพสินค้าแน่นค คนมันถึงไปอยู่ในคุกเยอะไงเหตุที่พ่อแม่ไม่พาเขาวัดในคุกน้ำมั่งคั่งเห็นไหมในวัดนะดูเงียบเง่าไม่ค่อยมีคนศาสนาจะอยู่4,000 ปีจากเรา1,000 ปีสุดท้ายอยู่กับเทวดาเนี่ยพวกเราถ้าไปอยู่เป็นเทวดาเราจะไปอยู่กับศาสนาอีกแล้วเราจะได้ฟังพระเจ้าแสดงธรรมได้ฟังกันแบบสดๆเลยเทวดาจะสำเร็จอีกมากเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยมีสิทธิ์ถ้าได้ไปอยู่ดาวดึงจะได้ลงมาฟังก่อนตายต้องทำจิตให้ดีคนจะตายนี่คือเนี่ยนั่งเนี่ยเขาเรียกเกิดดับเกิดดับเกิดกับตายนั่นแหละความคิดคนมีซ่องอย่างเกิดกับตายถ้าคิดเกิดถ้าหยุดคิดตายเกิดปุ๊บนึกถึงหม้าเนี่ยพอจะตายขึ้นมาโอ้หม้าที่บ้านใครจะดูว่าย่อนอยู่วัดเนี่ยตายปุ๊บโน่นในท้องหม้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนี่คือการเกิดของคนเกิดของจิตเขาเรียกเกิดดับคิดนี่เป็นเกิดเขาจึงบอกว่าคนจะตายเนี่ยจิตสุดท้ายที่จะออกจากร่างเนี่ยคิดอะไรอย่าไปนั่นถ้าจิตไม่เศร้ามองเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเตอสังคริเทสุคติปาติกังฆ่าจิตไม่เศร้ามองจิตพองไส้เนี่ยสุคติเป็นที่ว่างสุคติคือพวกเทวดาจิตเตสร้างกริเททุกขติปาติกังฆ่าจิตเศร้ามองทุกขติเป็นที่ว่างไปที่ทุกข์นะอะไรมันทุกข์มั่งมาทุกข์ไหมเกาก็ไม่ได้ข้างล่างคันอยู่ข้างหน้าก็เกาได้เอาปากกัดงบแงบก็แงบทุกข์ปะล่ะดีไม่ดีขี้เลื่อนกินก็ไม่รู้จะเอายายไหนใส่พวกมาปล่อยวัดอีกมาที่วัดก็ลำบากคนอีกลำบากพระอีกแบบที่นู่นน่ะตุพันน่ะคนนี้ไม่เข้าวัดวันหนึ่งเอาแมวไปปล่อยวัดไปเจอเจ้าวาดพอดีบอกว่าแมวมาเรามาปล่อยวัดลูกสาวสวยๆมาปล่อยมั้งล่ะโกรธนะโดยคนนี้นี่เรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเรื่องเล่นนะจริงๆเลยโกรธไม่เข้าวัดพูดมึงกูเลยต่อไปนี้กูจะไม่เข้ามาเย็บที่นี่อีกกูตายกูจะไม่มาเผาที่นี่กูจะไปเผาที่อื่นโกรธว่าข้อว่าไม่เอาลูกสาวมาปล่อยมันก็จริงนะลูกสาวไม่มาวัดมาหุ้งข้าวให้พระมั้งดิใช่ป่ะเอาแต่ม่าไม่มาปล่อยวัดข้องดีไม่ปล่อยข้องดีเก็บไว้บ้านข้องเสี่ยงปล่อยวัดให้เรื่องจริงไม่ต้องบอกว่าวัดอะไรล่ะ นี่แหละจิตเศร้ามองทุกขติเป็นที่ว่างเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกก็เกิดเร็วโตเร็วไปปุ๊บโตเลยไม่ต้องเข้าท้องพวกนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดเลยอุบัติขึ้นโดยกรรมทำให้เกิดเลยปุ๊บเห็นเลยตัวใหญ่เลยเหมือนกันไปนอกเรื่องลืมเลยก็เลยดูดอกบัวที่เล่าแล้วอ๋อมันยังมีคนรู้ก็เลยนึกถึงอ๋อมันมีปัจฉาปรมะอันเนี้ยพูดไปก็แลบลิ้นแป๊บเหมือนคนเลี้ยงแพะพระเจ้าเดินผ่านมาบอกใครเป็นศาสดาของท่านใครซ่อนท่านเรารู้เองเราเป็นพระนั่นเรารู้เองแลบลิ้นแป๊บไม่เชื่อเลยไม่ได้อะไรนะคนก็เรียกอย่างนั้นเรียกปัจฉาปรมะเหนื่อยยากอย่างพวกเราเนี่ยยังต้องฝึกกันไปสักชาติหนึ่งเนี่ยตายชาติเนี่ยถ้าได้เป็นเทวดา100%ได้ไปพระเจ้าแสดงธรรมพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมละเอียดมากแล้วเราจะเข้าใจง่ายเทวดาฟังเข้าใจเหมือนที่ไปเอาพิธามไปแสดงบนดาวดึงเทวดาสำเร็จตั้งเยอะไปโปรดพุทธมารดานะ3 เดือนนะอภิธรรม7 บทเนี่ยไปเทศอยู่บนนู้น นี่ก็ที่เรือนไทยก็สวดมา1,400กว่าคืนเลยฟังรู้มั้งยังไม่รู้รู้เป็นบางคำรู้แต่กุศลธรรมมาอ้าวธรรมที่เป็นกุศลคือธรรมที่ฉลาดเนี่ยอกุศลธรรมมาธรรมที่ไม่ฉลาดเป็นอกุศลพยากตาธรรมมาพยากฤตกลางๆไม่บาปไม่บุญนะบุญก็ไม่เกิดบาปก็ไม่เกิดชาวบ้านก็เรียกอะไรซ้ำโพเวซี่เกิดไหนก็ไม่ได้บุญไม่มีบาปไม่มีหรือว่าเป็นอุเบกขานะเป็นธรรมที่กลางๆมัชฌิมาก็เลยนึกถึงอลาละดาบททุกดาบทเนี่ยเป็นอาจารย์เก่าเคยสอนสมาธิมาช่วงที่มาวันนี้แหละที่มาออกบวชมาเนี่ยแล้วก็ตายไปแล้วต้องคนนี้ตายแล้วถ้าไม่ตายต้องคนนี้แค่ฟังแป๊บเดียวสำเร็จเลยเพราะว่ามีพื้นฐานแล้วคนที่เข้าฌานได้เนี่ยเป็นโสดาบันเป็นพระอรหันต์ได้ไวเพราะโสดาบันเนี่ยคนที่จะเป็นได้ต้องเข้าฌานได้นะไม่ใช่นั่งอยู่อย่างนี้ก็เป็นฟังแล้วเป็นนะพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ใครฟังเนี่ยเขาจะน้อมตามคำพูดของพุทธเจ้าว่าพูดเรื่องอะไรแล้วก็น้อมตามไปจะสำเร็จจิตก็จะเป็นสมาธิปุ๊บพอจิตเป็นสมาธิพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงในก็เรียกอริยสัจสี่ให้ฟังคือเนี่ยเป็นธรรมะที่สูงขึ้นพอสูงขึ้นปุ๊บในเรื่องสิ้นพื้นฐานให้จิตสงบพอจิตสงบท่านก็รู้อะไรจิตของคนฟังก็แสดงธรรมขึ้นมาที่มันสูงกว่านั้นฟังปุ๊บก็เป็นวิปัสสนาเนี่ยก็รู้ในขั้นห้ารู้เวทนาสัญญาทั้งขั้นวิญญาณเราก็แจ้งในขั้นห้าว่ามันไม่ใช่ของไหลไม่มีตัวไม่มีตนมาใส่อยู่ชั่วคราวรูปเนี่ยเดี๋ยวก็เหี่ยวก็แห้งไปผุพังไปเนี่ยก็ฟังไปก็จะน้อมเอียงเจริญวิปัสสนาตามไปจนเป็นพระอรหันต์ได้เป็นต้องแสดงคือคนมีบุญมาแล้วพร้อมที่จะเป็นก็เลยนึกขึ้นมาเอ้ยปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่เราไปตอนนี้อยู่ในป่านู่นก็เลยมีเวลาอยู่7 วันที่จะเดินไประยะทางน่าจะประมาณ300 กว่าโลจากพุทธคยาไปพาราณสีประมาณ300 กว่าโลพุทธเจ้าเดินไป7 วันไปป่าเนี่ยไปปัญจวัคคีย์เห็นโอ้นี่ไม่สำเร็จแล้วหมดท่าแล้วไม่มีคนอุปถากมาห้าเราแล้วคิดเอาไงดีก็บอกจะไม่ต้อนรับแต่พอพระพุทธเจ้าไปถึงก็ต้อนรับด้วยบุญบารมีก็เลยต้อนรับพระพุทธเจ้าบอกว่าเราสำเร็จแล้วปัญจวัคคีย์ไม่เชื่อบอกเราสำเร็จอมฤตธรรมแล้วเราไม่เคยพูดให้ใครฟังนะอมฤตธรรมเนี่ยพูดให้คนแรกเนี่ยสัก5 คนเนี่ยได้ฟังเป็นคนแรกอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายธรรมที่มันจริงไม่มีการเสื่อมสูญไปไหนเป็นอมฤตธรรมก็เลยเตรียมปูอัสนะอะไรเรียบร้อยนั่งบอกได้จะแสดงธรรมให้ฟังคือวันนี้แหละวันอาสาฬหบูชาก็เลยแสดงธรรมจักรให้ฟังเมื่อเช้าก็คงได้ยินมั้งสวดเมื่อเช้าสวดไหมนั่นแหละจบนั่นแหละเป็นโสดาบันเลยน่ะที่สวดนั่นน่ะได้โยมยังได้อะไรบ้างวะล่ะ ไม่ได้ใช่ไหมบุญยังไม่ถึงถ้ามีบุญจบนั้นต้องได้เลยแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังพอจบบทเนี้ยอัญญา สิวัตโพโกทัญโยโกทัญญารู้แล้วรู้ธรรมพุทธเจ้าจะรู้อาราจิตคนบรรลุแล้วเป็นโสดาบันแต่พุทธเจ้าก็ซ่อนอยู่ที่นั่นเป็นโสดาบันหมดแล้วก็มาแสดงเรื่องอลักขณะสูตรคือแสดงวิปัสสนาแหละทีแรกนะแค่จิตสงบเป็นโสดาบันแต่ยังไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็เลยแสดงอลักขณะสูตรว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีตัวไม่มีตนขันธ์ 5เนี่ยรูปเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันสมมุติขึ้นมาเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็เปื่อยผุพังเป็นธรรมดาเวทนานี้มันสุขทุกข์เฉยมันเป็นเวทนา3อย่างเนี่ยมันมีในทุกคนเราต้องกำหนดรู้ในเวทนานี้เวทนา3เนี่ยสุขมั่งทุกข์มั่งของคนทั่วไปเฉยมั่งก็ทำความรู้พิจารณาสติต้องอยู่กับ5อย่างเนี่ยสติต้องเกาะพิจารณาให้รอบครอบก็เลยเป็นพระอรหันต์พร้อมกันเลย5 องค์จำพรรษาอยู่นั้นพรรษา1ช่วงพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ในป่าเนี่ยยาซาโกลบุตรเนี่ยลูกของนางสุชาดาเนี่ยก็อยู่ในเมืองนั่นน่ะที่ไปแก้บนน่ะแต่มาอยู่ที่นี่ไงบ้านอยู่ที่นี่เศรษฐีอยู่บ้านน่ะมีผู้หญิงห้อมล้อมเต็มในบ้านไม่มีผู้ชายมีผู้ชายยะซะคนเดียวครับพ่อเอาผู้หญิงมาห้อมล้อมเต็มเลยก็เป่าแต่ตีกลองเล่นดนตรีกันยะซะเลยหลับตื่นมากลางดึกเห็นไฟมันสว่างก็มองไปมีแต่ผู้หญิงนอนกันเต็มเลยน้ำลายไหลมั้งนอนแบบเหมือนในป่าช้ามองไปเหมือนศพในป่าช้าที่เขามาทิ้งไว้เลยคืออสุภกรรมฐานเกิดเลยพอเห็นนะพอเห็นปุ๊บก็เบื่อใส่รองเท้าไปเอารองเท้าใส่ด้วยอำนาจของบุญวาสนาบารมีที่มันจะต้องไปคนบอกมันบารมีมันเต็มมันอยู่ไม่ได้ละบ้านมันอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนไม่ได้แล้วก็เลยเดินใส่รองเท้าแล้วก็เดินไปเรื่อยไม่รู้ไปไหนหรอกบุญพาไปทีนี้ขัดข้องนอทีนี้วุ่นวายนอทีนี้ขัดข้องนอบนไปเดินไปบนไปเดินไปยันนู้นยันในป่านะออกจากเมืองเดินไปป่าเลยไปกลางคืนนะไปสว่างที่นู่นพอดีพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่ตี 5พออรุณนะเริ่มจะอรุณนะเดินจงกรมอยู่ได้ยินยะซากรบุตรเดินบนมาก็เลยบอกทีนี้ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายมานี่เดินมานี่นั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังมาคนเดียวมากลางคืนมาถึงเช้าพอดีเดินมาจากในเมืองพอป่าอิสิปนะปัตนามาเลยกทายวันอยู่ใกล้ๆเมืองพระเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังแสดงให้ฟังเป็นคนแรกคนนี้อนุปุพิคธาเคยได้ยินไหมเคยไหมไม่เคยฟังสำเร็จเลยนะอนุปุพิคธามีอยู่5 ข้อ1ฐานะคาถาพุทธเจ้าแสดงเรื่องทานให้ฟังการให้การบริจาคทานเราเป็นคนมีก็ต้องแบ่งให้คนอื่นเขาบ้างให้คนที่ไม่มีกินบ้างไม่ใช่ว่ากินอยู่คนเดียวบ้านเราคนรวยกินอยู่บ้านเดียวคนจนช่างมันยะซากรบุตรเนี่ยฟังแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้กินเนี่ยบริวารก็มีตั้งเยอะมีเพื่อนอยู่54 คนยะซากรบุตรเนี่ยก็เป็นคนใจกว้างให้ทาน แล้วก็ขอซ่องก็คือสิ้นสี่ละคาถาสิ้นคือการฟังธรรมะคือฟังไปแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเองว่าตัวเองนี่ก็มีสิ้นแต่ยังไม่ได้รับสิ้นนะแต่มีสิ้นมีเพราะว่าสิ้นเนี่ยเจอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้เบียดเบียนใครยะซากระบุก็ว่าเราเนี้ยก็ไม่เคยเบียดเบียนใครเลยนะเราก็มีสิ้นก็เจตนาสิ้นเนี่ยสามพระพุทธเจ้าก็แสดงสักขะคาถาแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังคนเราเนี่ยถ้ามีสิ้นให้ทานใจคอกว้างๆแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองจะไปเกิดในสวรรค์นี่ยังโยมทื่อสิ้นเนี่ยเดียวถ้าตายไปเกิดสวรรค์ไม่เชื่อใครลองตายเนี่ยตายคืนนี้ก็ไปคืนนี้เนี่ยถ้าจิตไม่เศร้ามองนะได้ไปสามข้อเนี่ยเป็นการฟอกเหมือนพงซักฟอกจิตให้สะอาดให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนที่จะรู้ธรรมต้องมีพื้นฐานสามอย่างเนี่ยคนที่จะขึ้นสวรรค์จิตมันต้องแบบใจดีใจเย็นนั่นแหละจิตบริสุทธิ์พระเจ้าก็เลยแสดงธรรมะที่มันสูงกว่านี้สูงกว่าสามข้อแสดงข้อที่สี่คือกามาทิวะนะคาถาแสดงเรื่องโทษของกามเนี่ยเปรียบอย่างกับเหมือนพวกลางสัตว์ที่ตายแล้วตายไปแล้วก็แย่งกันเนี่ยบ้านเราก็ผู้บริโภคกามก็แย่งกันค้ากันเนี่ยเพราะไอ้กามเนี่ยเรื่องผู้หญิงมั่งเรื่องเงินมั่งผู้หญิงถูกค้ามั่งผู้ชายถูกผู้หญิงค้ามั่งผัดกันค้าอยู่เนี่ยเรื่องกามพระเจ้าแสดงให้ฟังเปรียบเอามาให้ฟังกามเปรียบเหมือนอย่างกับเคี่ยงที่เขาหั่นเนื้อนะหั่นเนื้อลาบนะหั่นไปเคี่ยงก็สึกไปเรื่อยมันไม่มีเพิ่มพูนขึ้นมาได้ผู้บริโภคกามก็เหมือนกันนะร่างกายก็ทรุดโทรมเสื่อมไปเรื่อยจิตใจก็เสื่อมถอยไปจากคุณงามความดีผู้บริโภคกามนะซึ่งห้ามพระเจ้าถึงห้ามภิกษุห้ามสองอย่างที่แสดงธรรมจักรก็ห้ามสองอย่างเอาท้องมะเช้ามีอะไรมั่งห้ามภิกษุสองอย่างในธรรมจักรนั่นน่ะ ห้ามไปพัวพันในกามพระห้ามพระเจ้าห้ามไว้ห้ามพระไปพัวพันในกามนั้นเป็นของคนกิเลสหน้าเข้าของมันทำเหตุให้ตั้งบ้านเรือนเมื่อพระมีเงินใช่ไหมอย่างหลวงตาจองบวชพร้อมหลวงปู่สังวาลเนี่ยไปบริโภคกามบวชแล้วก็หัดเทศเนี่ยเทศเมื่ออาตมาเนี่ยเทศทีนี้ก็ได้กันเทศเลยก็ได้เงินหลวงปู่สังวาลก็ไปเข้าป่าช้าหลวงตาจองก็ไปเทศก็ดังคนฟังก็ติดมันนิมนต์ไปเรื่อยก็ได้เงินเลยได้มานี่แม่ไม้ไอ้บ้านสะพานข้าวอยู่ใกล้ๆซ้ำจุกข้างๆประตูน้ำเขาเรียกสะพานข้าวมันเขายืมเงินลุงตาจองก็แก่แล้วโดนแม่ไม้มายืมเงินแม่ไม้อย่างเศร้าเขาเรียกลุงพี่โอ้ไปเรียกคนแก่ลุงพี่ก็จิตมันก็นุ่มขึ้นมาเลยดิก็ควักเงินนะเขาก็ให้ไปเรื่อยให้นะเขาก็คุยกันนะเขาก็คงจะถูกอกถูกใจลุงตาจองก็ให้ไปเยอะแล้วเขาคิดซึกเลยลุงตาจองซึกก็ไปบ้านเขานะคนแก่ใจไม่ถึงก็กินเหล้าเข้าไปก่อนให้ใจมันถึงเมาเลยคนแก่กินแก้วเมาขวดเกินแก้วเดินเป้ไปเป้มาไปบ้านผู้หญิงเขาก็ไม่เอาคนแก่ไม่เอาไปทำซากเลย จะตายอยู่เลย นั่นคือมันคำเขาก็ไม่เอาเงินที่เลือกก็กินเล้าตายเลยเลือกจากที่เขายืมขยักไว้กล้าจะไปทวงหนี้ไปทวงหรือไปหักก็ไม่รู้กินเรา3 วันหลวงปู่ต้องมาตายเลยห้ามมาเผาที่วัดบ้านถึงนั่นแหละห้ามป่าช้าเนี่ยที่หลวงปู่สังวานอยู่เนี่ยกิน3 คืนตายก็มันแก่แล้วกินแก้วก็เมาขวดกินขวดก็เมาเป็นหลังทอนาทอลังตายเลยอยากเป็นพระแต่ไม่เป็นไม่ได้อ่านนี่มั้งไม่ได้อ่านธรรมจักรมั้งว่าเขาห้ามอะไรภิกษุก่อนบวชเขาก็บอกแล้วเขาห้ามบริโภคกามห้ามผัวพันในกามกามมันไม่ถึงต้องไล่ยั่งเงินทองก็กามผู้ยิ่งก็กามพระถ้าไปเกี่ยวกับกามก็ซึกอย่างหลวงตาจองตายแทนที่ได้ไปเป็นพระคนก็ยังจะมาเผาเยอะพอตายเป็นคนเมาคนก็น้อยดิคนก็ไม่ศรัทธาตายเลยห้ามต้องยังห้ามบริโภคกามห้ามผัวพันในกามห้ามทรมานตัวเองเพราะว่าถ้าเราไปทรมานตัวเองอย่างพุทธเจ้าตายอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านมีบารมียังไงก็ไม่ตายเทวดารักษาอย่างเราใครจะมารักษาก็ตายอย่างเดียวไปให้หมอรักษาเขาก็ไม่รักษาให้หรอกเขาห้าเป็นโรคประสาทไปอดข้าวใช่ป่ะอ้าวไม่ประสาทไงได้ไปอดข้าวได้ไงอดจนตาย ก็อย่างนั้นเหรอนอกเรื่องไม่ได้ก็จะค่ำก็ห้ามต้องอย่างห้ามอดอาหารห้ามทรมานตัวเองไม่ใช่ทางให้เดินทางสายกลางมีมรรคองค์8มรรคคือทางเดินสมาธิที่เห็นชอบเห็นทุกข์เห็นอะไรทุกข์เห็นวัฏสวรรค์นรกมีจริงบาปบุญมีจริงเนี่ยก็เห็นถูก สัมมาสังกัปโปดำริชอบดำริออกจากกามเนี่ยกามที่ว่าเมื่อกี้พระให้ดำริออกมาออกจากกามสัมมาวาจากล่าววาจาชอบเจรจาชอบไม่ใช่ไปด่าคนโน้นคนนี้ยังไงก็เรียกพูดไม่ชอบตายได้แบบนั้นเจรจาไม่ชอบสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานชอบอะไรเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยเรียกทำงานใช่ป่ะอ้าวไม่ทำงานจะนั่งตัวแข้งอยู่ไงเนี่ยเขาเรียกทำงานการงานชอบก็คือนั่งสมาธิเนี่ยคือการทำงานทำของจิตเอากายมานั่งทำสมาธิแต่จิตเนี่ยเป็นคนทำที่พระสวดอภิธรรมนะวิปากปัจจโยทำที่ช่วยอุปการโดยความเป็นพ้นข้องกุศลและอกุศลเนี่ยอภิธรรมที่พระสวดนะที่เราฟังกันนะวิปากปัจจโยมันเป็นพ้นของกุศลและอกุศลคือพ้นของบุญกับพ้นของบาปและทำให้อุปการะอยู่ให้ที่มามือด้วนปากแหว่งนี่ก็มันอุปการะนะมันช่วยเราทำไมมันช่วยไม่มีมือทำไมช่วยจนปากแหว่งนั่นแหละพ้นของอกุศลคือพ้นของบาปมันช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนพิการบุญก็ตบแต่งให้เราเนี่ยช่วยหน้าพองไส้ของคนบุญมากๆอายุ40-50หน้ายังไม่เหี่ยวนะคนเครียดมากๆก็ อายุ21 22ก็เหี่ยวนะมันเป็นอย่างนั้นแหละสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรอะไรล่ะก็เพียรนี่นะเพียรพุทโธพุทโธไปนี่นะยุบนอพองนอเพียรดูลมหายใจตัวเองนี่นะความเพียรไม่ใช่เพียรจะไปรักข้องเข้านะอย่างนั้นไม่ชอบ เอาจริงขโมยมันก็เพียรนะเพียรล้วงกระเป๋านั่งเบียดเบียดกันไม่แน่นะ มันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมะมันก็มีซ่องยั่งพ้นของส้นกุศลอกุศลพ้นของบาปพ้นของบุญบุญก็ทำให้เราเนี่ยไม่ผิดหวังบาปก็ทำให้เราผิดหวังเกิดมาก็จมูกโวเพดานโวมันผิดหวังนะทุกวันนี้มันยังมีศัลยกรรมถ้ามีเงินก็ยังไปเย็บอ้าวสมัยก่อนไม่ได้เย็บโรงพยาบาลไม่มีออกมาก็แหวง อยู่งั้นแหละเป็นเศร้าก็อยู่งั้นแหละอาตมาเห็นมีคนที่บ้านก็มีจนเป็นเศร้ามันเริ่มมีโรงพยาบาลเขาซึ่งไปทำไปเย็บก็ใช้เงินต้องเยอะไม่ใช่ไงนะไม่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นไปเย็บเนี่ยเป็นพ้นของอกุศลของบาปเราไปทำเขาปากแหว่งเราก็ปากแหว่งอาตมาก็เนี่ยปากไม่แหว่งแต่ว่าเป็นไอ้เนี่ยเงือกฟันไม่มีฟันแหว่งชอบตกเบ็ดอ้าวใครจะตกเบ็ดเลิกเลยนะไปตกเบ็ดเป็นเด็กชอบจัดไปทำเขาปากขาดตัวเองก็หัวเราะไม่ได้เลยรั่วพูดไม่ค่อยชัดกระบังลม กระบังลมหลุดอ้าวมันเป็นอย่างนี้แหละบาปมันหายพ้นมีโยมใส่ให้ทั้งสองคนแล้วอีกคนนึงใส่ให้ไปมันไปใส่ใจนั้นไม่อยากไปใส่เอาไว้ดูเป็นอะไรอุทาหรณ์เขาก็บอกไปใส่วันนั้นไปพาอะไรพาไปใส่หม้อเขาสงสารเขาไม่เอาเงินละทำเสร็จบอกไม่ต้องจ่ายเงินหรอกไม่เอาแล้วทำบุญทำฝันให้มาเห็นว่ามันไม่ใช่ฝันเราไปหวัง ถ้าข้ามบูธไม่ได้นะความเปลี่ยนชอบแล้วก็มีอะไรสัมมาสติระลึกชอบระลึกออกจากกามนี่แหละระลึกลมเข้าลมออกเนี่ยสติเนี่ยสัมมาสติระลึกชอบสมาธิจิตตั้งมั่นชอบถ้าเรามีสติชอบจิตมันก็ตั้งมั่นชอบก็คือจิตเนี่ยจะนิ่งทำฌานได้นั่งเป็นคืนเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งธรรมดานะจริงๆการเนสัญชิกเนี่ยเขาเนสัญชิกเพื่อให้จิตมันต่อเนื่องนะจิตมันจะต่อเนื่องสมาธิมันจะเกิดนั่งเป็นคืนหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านนั่งเป็นปีไม่นั่งเป็นคืนนั่งเป็น10 ปีท่านไม่นอนนะพระองค์เดียวที่อาตมารู้จักประวัติพระทั้งหมดในประเทศไทยมีหลวงพ่อสนององค์เดียวที่ไม่นอนเป็นพระไม่นอนร่างไม่เคยแตะพื้นเลยตั้งแต่พ.ศ. 2508จนพ.ศ. 2535 36นะ35ไม่เคยนอนเลยกระดูกร่างแตกยังไม่นอนเลย ไม่บอกใครด้วยว่ากระดูกแตกกลัวพ่อแม่จะเป็นห่วงกลัวคนนู้นคนนี้เป็นห่วงไม่บอกใครแม่ตายแล้วถึงบอกพอแม่ตายแล้วบอกแม่กระดูกแตกอยู่ข้างล่างไม่เคยไปห้าหมอไม่เคยไปตรวจเขาเลยพาไปตรวจโรงพยาบาลศิริราชหมอชวนผ่าเลยอ้าวให้แล้วยังชวนผ่าอีกเขาถึงบอกว่าถ้าไปก็ทุกผ่าทั้งอาทิตย์แรกเลยท่านไม่ไปพอหมอท่านบอกโอ้เรื่องใหญ่เลยพวกจะพาเลยให้นั่งรถเข็นเลยป่วยเลยแต่จริงๆไม่ป่วยหมอคิดว่าเป็นมากขนาดให้แล้วเนี่ยจะให้นั่งรถเข็นผมก็จะโอ้นี่เรานี่เสร็จเลยถ้าอยู่โรงพยาบาลพวกพาแน่นอนเลยบอกกลับแล้วไม่พาแล้วอยู่งี้มันกลายเป็นคนป่วยไปเลยที่ก็เข็นกันไปเข็นกันมาเลยมาอยู่วัดเดินได้มันก็เดินได้นะพอไปนู้นเขาเข็นเลยก็ไม่ให้เดินโอ้ท่านน้อมเลยท่านไม่นอนนะโอ้อยู่ไหนก็ไม่นอนอยู่ทำกระเปาะที่ชุมพรเนี่ยมันอยู่เป็นที่ท่านบอกตรงที่ท่านนั่งเนี่ยเป็นรอยอยู่ที่ท่านนั่งเลยตรงนี้ผุหมดข้างๆนี่ผุหมดเลยท่านนั่งอยู่ท่านไม่นอนพระมีฌานนั่งได้เราไม่มีฌานก็นั่งหัวโขกพื้นอ้าวฌานนี่มันหลับแต่ตานะใจไม่หลับของเราในตอนพอตาหลับใจก็ไปเลยไปคนละฌานเลยใช่ไหม เอานี่มันเป็นยังไงนะโอ้ท่านไม่งานสร้างวัดสร้างอาคารไม่ได้หรอกเนี่ยสร้างอาคารนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายอาตมาเป็นเนรอยู่ที่นี่นะพอซ่อตั้งแต่117พอท่านมานะท่านมาทีหนึ่งพอซ่อ111มาดูคืออยู่ในสมาธินั่งเห็นในสมาธิในวัดเนี่ยท่านก็มาตามนิมิตเห็นในนิมิตท่านก็มาตามนิมิตมาดูมีพระอยู่องค์หนึ่งท่านก็กลับไปบารมียังไม่พอตอนนั้นเพิ่งบวชได้แค่4 พรรษาแรกบวชก็ใช้เงินเหมือนอย่างกับเราเงี้ยแต่ท่านก็พยายามจะเลิกแต่ก็คนนี้พอจะเลิกพวกก็อย่างถวายเลยไปไหนก็มีคนถวายเงินท่านก็จะเลิกก็เลยมาเจอหลวงปู่สังวานเนี่ยท่านพูดเรื่องพาธุดงค์ให้ฟังท่านไปธุดงค์มานะใครให้เงินท่านก็ไม่เอาให้อีกองค์หนึ่งไปกัน2องค์ก็ให้อีกองค์หนึ่งรับเงินไปเลยท่านไม่เอาท่านคิดไม่เอาเงินคือเอาแต่พระแบบพระคล้องคอท่านยังติดไปไหนก็ยังกลัวยังคือเมื่อมันขาดอะไรเงี้ยไม่มีอะไรคุ้มครองก็เลยเอาพระใส่ยามไปแล้วหลวงปู่สังวานท่านมาพูดพอมากลับมานะท่านไปไหนไปห้าอาจารย์นะไปไหนก็ไม่มีท่านบอกถ้าท่านไปเจอใครก็ได้ที่ไม่เอาเงินนะท่านจะเป็นลูกศิษย์ไปทั่วประเทศไทยนู่นไปยันอุบลไปนู่นแต่ก็มีแต่ท่านไม่เจอพระที่ไม่ใช้เงินยังไปทางลุงปูชาไปนู่นนะแต่ก็ไม่เจอพระคือบารมีไม่ได้ทำมาร่วมกันการจะเป็นลูกศิษย์นี่มันต้องมาร่วมกันมาไล่ชาติท่านก็กลับมาเจอหลวงปู่สังวานแต่ก็รู้จักอยู่แต่ไม่เคยเห็นได้ยินชื่ออยู่เป็นญาติกันเป็นลูกพี่ก็เป็นลุงเพราะท่านน้องต้องเรียกลุงสังวานเป็นลูกพี่ของแม่เป็นลูกน้องแม่ลุงพ่อท่านน้องเป็นน้องสาวของยายอาตมาต้องเรียกลุงพ่อนาลุงนาถ้าเรียกตามศักดิ์นะลุงพ่อท่านน้องเรียกลุงปู่สังวานเรียกลุงเรียกอย่างนั้นแต่มาเป็นอาจารย์ พอมาเจอหลวงปู่สังวรนะถามว่าไปไหนมาไปธุดงมาบอกเคยเห็นธุดงที่เขาสะพายยามใหญ่ๆไหมที่สะพายทางโน้นยามทางนี้ยามไปไหมทางนี้สะพายนี้สะพายอะไรบอกว่านั่นแหละเขาเรียกพระลูดงเอาเครื่องรางค่อนข้างไปแลกเงินเขาเรียกลูดงลูเอาเงินพระธุดงเขาไม่เอาเงินธุดงแปลว่าขัดเกลากิเลสไปหาที่สงัดสงบในป่าเป็นธุดงเพื่อไม่เอาเงินไม่เอากามนี่จากกามแต่นั่นเขาสะพายพระไปพายันพระเอาไปแลกเงินท่านบอกโอ้ยงี้เราไปนี่ก็ไปรู้ลงท่านก็คิดเลยไปก็เพื่อนเป็นพระแต่ขบวชก่อนหลวงพ่อ5 พรรษา1หลวงพ่อพรรษา 1หลวงพ่อนั้น5 พรรษาก็แก้กว่า4 พรรษาตรงนั้นชอบแจกพระแจกพยัญชนะบอกห้วยบ้านอยู่อู่ทองเข้าไปน้องไผ่ก็เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อพี่ชายหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดที่บ้านเกิดบ้านน้องไผ่เป็นเจ้าวาดอยู่แต่ไม่ได้ปฏิบัติใช้เงินเหมือนกันท่านก็เลยแต่ก่อนจะเข้าไปเจอท่านเข้าไปอยู่ในป่าช้าแล้วท่านตั้งใจว่าจะอยู่7 คืนอยู่ได้3 คืนฝนมันตกหนักป่าช้าวัดน้องไผ่ท่านก็เลยเข้าไปในวัดไปเจอหลวงปู่สังวรหลวงปู่สังวรก็เลยบอกให้ออกมาบอกพอแล้ว3 คืนก็พอแล้วแล้วก็เดี่ยว9 พรรษาค่อยเข้าไปก็เลยเข้าไปอยู่ในป่าช้า3 ปีเนี้ยไม่นอนเลยเริ่มไม่นอนตั้งแต่พ.ศ. 2508พอบวชพ.ศ. 2507 2507อาตมาเพิ่งได้กี่ขวบอาตมาเกิด2505 5672 ขวบมั้งท่านก็บวชก็ไปอยู่นะหลวงปู่สังวรก็สอนสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรม3ที่หลวงปู่สังวรหลวงพ่อมหาทองสอนมานะหลวงปู่สังวรก็มาสอนหลวงพ่ออีกทีหนึ่งอยู่ป่าช้าเหมือนกันอยู่3 ปีเขาลือป่าช้าเอาที่ดินทำโรงเรียนทุกวันนี้เป็นโรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดน้องไผ่ที่บ้านเกิดนะท่านก็เลยไปอยู่ทัมมี่อีก2 ปีแล้วก็เดินท่านเดินไปนู้นไปจังหวัดภูเก็ตกลับมาก็มาทำอยู่ที่ชุมพรไปถ้ำให้คนทำทางนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นตอนเคยได้ยินไหมเคยเห็นเขาปักป้ายตอนนั้นตอนนี้เป็นตอนคือตัดตอนทางนะเขามาอยู่ตรงตอนยายไทยตรงนั้นเรียกตอนยายไทยไปถ้ำเขาว่าเขาทำทางกันอยู่ไปปักกดอยู่ในที่เขาทำทางนะบอกว่ามีถ้ำไหมเท่านี้บอกมีก็ให้ปักกดอยู่ในที่ทำทางพอคนต้องทางป่าเข้าไปเรียกว่าจะให้คนทางไปให้4 กิโลทำทางเข้าไปที่ถ้ำอ่ะไม่มีใครอยู่ไม่มีทางไปเขาเลยทางให้ไปอยู่นะไปอยู่อีก3 ปีอยู่ชุมพร3 ปีน้องไผ่4 ปีเป็น7 ปีไปอยู่ทัมมี่แล้วกลับมาอยู่ทัมมี่อยู่ทัมมี่3 ปีแล้วก็ไปชุมพร3 ปีแล้วก็กลับมาอยู่ทัมมี่เป็นปีสุดท้ายปี16ก็มานี้17ก็ไปเจอกันงานศพอาตมาก็บวชเนรหน้าไฟอยู่กับหลวงปู่สังวรเผาศพพระก็เป็นตาอาตมาเนี่ยหลวงปู่สังวรไม่เอาศพไล่ลงนะ จับศพยืนเลยเอาเลขคำลั่งไว้มาไปบวชเนนก็ไปช่วยเขาตำอะไรนะไปทำอะไรให้ผูตะไลเลยนะงานศพเขาทำฟรีเขาทำกันเองก็เลยมาอยู่นี่หลวงพ่อออกไปเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกรุงเทพมาเป็นเนนก็เลยมากับหลวงพ่อเนี่ยพอ2517มาเดือนเมษาหลวงพ่อท่านมาปี17น่ะท่านมาดูอีกครั้งนึงคือไม่มีพระก็เลยอยู่นี่อยู่ก็โอ้อยู่ยากคนเขาไม่เอาเขาไม่ชอบเขาไม่ศรัทธาทั้งคนทั้งพระเขาก็รวมตัวกันมาขับไม่ให้อยู่วัดเนี่ยก่อนมีหลวงพ่อโตโยงเดียวสว่างปุ๊บโอ้โหเฮ่อหมดจุดประทัดกันอยู่ที่โบสถ์เมื่อก่อนไม่เป็นโบสถ์เป็นศาลาเขามุงหลวงพ่อโตอยู่องค์เดียวฝนมันตกนั่งวนอยู่นั่นแหละลั่งหลวงพ่อโตฝนตกบางลั่งก็นั่งอยู่ข้างหน้าศาลาเล็กๆหลบฝนอยู่นั่นน่ะเอาหลวงพ่อโตเป็นข้างฝ้าอยู่กันพระ3-4องค์เนร3องค์ลำบากแต่ท่านพูดไว้พูดตอนนั้นแหละตอนนั้นอาตมาเป็นเนนบอกที่นี่ต่อไปจะเจริญต่อไปคนในวังจะมาทำบุญที่นี่ท่านพูดไงตอนนี้เนี่ยต่อไปจะเจริญแต่หลวงปู่บุตรดาท่านก็บอกที่นั่นจะมีพระละหันคอยไปเที่ยวไปเที่ยวมาที่นั่นจะเจริญวัดสังฆทานเนี่ยในอนาคตข้างหน้าจะเจริญจะมีทางสะพานข้ามอยู่ข้างวัดนี่แหละนี่ญาณของพระละหันเห็นสะพานข้ามมาเนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2517เห็นอะไรมันก็มามีจริงๆเนี่ยสะพานอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยรู้ล่วงหน้าด้วยว่าจะมีสะพานจะมีสะพานที่เนี่ยคนจะมากที่เนี่ยต่อไปเจ้าวัดอายุ70คนจะเดินลุ่นกันเลยมาตอนเย็นเห็นบานลุ่นกันเลยว่าเวียนเทียนแม่นปะเนี่ยญาณปัญญาของพระครูบาอาจารย์พระอรหันต์เนี่ยแม่นรู้จิตคนด้วยแต่ถ้ามันรู้อนาคตด้วยเจริญจริงๆอย่างที่ท่านบอกอย่างที่หลวงปู่บุตรดาบอกว่าเพราะพระอรหันต์เที่ยวไปเที่ยวมาที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่เนี่ยตรงเนี่ย ธรรมะเนี่ยพระอรหันต์มาเทศไล่องค์เนี่ยก่อนหลวงปู่สังวานก็มาเทศที่เนี่ยหลวงปู่สังวานหลวงปู่เลี่ยนวละลาโพเนี่ยเทศเนี่ยหลวงตามหาบัวมาเทศเนี่ยจริงอะท่านบอกที่นั่นพระอรหันต์เดี๋ยวไปเจมาที่นั่นจะเจริญ จะหมดเวลาแล้วเขาบอกให้อยู่ตี3:30ไปเรื่อยเลยหลวงพ่อท่านโอ้อดทนนั่งอาตมานั่งอยู่นะนั่งกันอยู่ล่างหลวงพ่อโตตื่นมาเนี่ยแต่มันไม่มีนาฬิกาหรอกเราตื่นมาเมื่อไรก็เห็นหลวงพ่อนั่งอยู่นั่นแหละไม่นอนนั่งทั้งคืนแล้วนั่งนิ่งๆนั่งทั้งคืนนั่งทำฌานทั้งคืนแต่ไม่ได้นั่งแค่คืนเดียวทุกคืนกลางวันก็นั่งไม่ได้พวกมาจุดประทัดกันทั้งวันพลืดทั้งวันนู่นคนจะเลิกจุดประทัดตอนจะสวดมนต์พอเย็นจะสวดมนต์คนเขาก็เริ่มกลับบ้านไงไม่จุดโอ้เข้ามาบนหลวงพ่อโตกันมอยก่อนนะศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโตเนี่ยก่อนจะมีหลวงพ่อดำด้วย อยู่ในโบสถ์ที่ยืนอยู่ข้างล่างหลวงพ่อโตนะองค์ดำๆอ่ะมาก่อนหลวงพ่อถ้ามาไว้ข้างหน้าอยู่ตรงเส้าอ่ะเอาบาตรใส่มือให้ลูกหนึ่งเอาไว้จ่ายค่าไฟมีแต่พวกจุดประทัดมันก็ไม่จ่ายเงินเห็นไหมก็พอมันมาพระก็ต้องนั่งลบมนมันก็จุดประทัดกันก็มีพระก็กุฏิไม่มีอ่ะแล้วมีที่อยู่ตรงนั้นน้อยเดียวนะน่ะที่ตรงนั้นนะรวมแล้วประมาณ1 ไร่ที่มีนิดเดียวนี่เมื่อก่อนเป็นสวนทุเรียนเนี่ยแล้วมาเป็นเนนมันเล่นน้ำอยู่ในร่องสวนนะสวนทุเรียนทั้งหมดมีที่อยู่ไร่เดียวตรงนั้นไปตรงนั้นแล่มไปนั่นน้อยแล้วก็ไปที่หลวงพ่อโตแค่ทางเดินที่เราเวียนเทียนนะมีแค่นั้นนะแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไปง่ายไปในกระส่วนทางนั้นเขาในส่วนเรื่องกระพวกกันห้าไปลักทุเรียนอีกเราก็ไม่กล้าหมายพวกก็จุดประทัดไล่อีกก็ลบกันอยู่ทางนั้นหลวงพ่อก็กลางวันก็นอนไม่ได้ท่านก็ต้องนั่งก็ไม่ได้พวกจุดประทัดโห่เฮ้อหมดท่านก็เลยสร้างไอ้เป็นแบบกลมๆแล้วก็ทำช่องไว้ช่องหนึ่ง เพื่อให้มันจุดให้มันโยนเข้าข้างในมันก็ไม่โยนมันก็ไม่โยนไล่ลงประตูอีกคนมันก็แปลกทำให้ที่โยนให้มันเงียบๆมันก็มันชอบดังอีกมันไปโยนมันบอกมันโบนลงประตูมันโยนไล่ลงประตูอีกแล้วมันก็ว่าด้วย มนวทัศน์จุดหลวงพ่ออยู่นู่นพระเนนยงลั่งซึ่งมันหลวงพ่อทำไอ้นี่ให้มันโกรธทำไอ้วงกลมให้จุดมันไม่จุดมันก็จุดโยนไปใส่หลวงพ่อโตมันกระเด็นกลับมาหลวงพ่อโตของคว้างกลับมาเข้าเป่ากางเกงพอดีโดดเป็นบังหลวงพ่อโตเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันไปโยนประทัดใส่เขานะพอกระเด็นเข้ามาเป่ากางเกงมันแตกในกระเป๋านึกเอาเถอะมันเป็นยังไงดีกางเกงไม่ขาดมันตั้งใจแกล้งมันจะแกล้งหลวงพ่อมันโยนไส้เข้าไปเลยหลวงพ่อนั่งอยู่ล่างหนูโตอาตมาก็เดินดูก็จุดประทัดกันเก็บไงไปเก็บไอ้ที่มันไม่แตกจะเอามาจุดเราเป็นเด็กอายุถ้าอายุ13ยังไม่เต็ม12 กว่าก็เพื่อนมันก็ไปคว้าได้มาแพงหนึ่ง ทั้งค่ำทั้งสงสารนะประทัดมันแตกใส่มือน่าสงสารอย่าเล่าเลยคำนั่นแหละลั่งจากไอ้นั่นน่ะเจนั้นมันโยนผมมันไม่ใช่เอามากล้องเล็กๆมันเอามาเป็นหลังประทัดนี่ไม่ใช่มากล้องเล็กๆนะมันมาเป็นหลังใหญ่ๆมันแบกกันมาจุดนะทีเนี้ยโอ้โหถ้าหลวงพ่อท่านก็พยายามทำให้มันเงียบทีนี้พอมันต้องค่อยๆนะคือเราทำไปเรื่อยแล้วมันจุดมันไม่กวาดอ่ะเราจะทำวัดเราต้องมากวาดโอ้ยแดงหมดเลยพื้นนะพื้นศาลานะแดงหมดเลยไม้ประทัดมันสีแดงกระดาษแดงๆข้างล่างก็ค่อยๆหายไปพอคนมันเริ่มเข้ามากขึ้นคนทำแบบนั้นก็น้อยลงหลวงพ่อโตก็คงไม่ช่วยเนี่ยคงพิดว่างไปได้ยั่งเขาเลยไม่มาใครบนทหารทุกคนหลวงพ่อโตเนี่ยใครลงบนดิว่าให้ทุกทหารทุกเลยคนบนหลวงพ่อโตไม่ให้ทุกทหารไม่มีแต่ทุกหมด จนคนมันถึงหมดบนไปก้อนของบนถูกบนผิดบนผิดนี่ตะล่างนี่บนถูกบนถูกประทัดเลยเงียบองค์พระโตคงไม่ช่วยมันแล้วเทวดาเยอะที่เนี่ยถึงได้บอกอย่าไปนั่งพิงเดียวเทวดาบีบคอ ที่วัดนี่เทวดาเยอะพอเราสวดมนต์ทุกวันเทวดาเขามาฟังเทวดาก็เล่าเนี่ยนั่งกันเนี่ยเทวดานี่มันเป็นก้อนตายไม่ใช่ตายแล้วเป็นหลวงปู่สังวรมันต้องเป็นก้อนนรกมันต้องตกก้อนตายไม่ใช่ตายแล้วไปตกไอ้นั่นเขาเรียกนรกสุกเขาเผาเราแล้วมันถึงไปนู้นไปสุกนู่นนรกสุกไปแต่จิตตายก็ไปเลยถ้ามันจิตมันตกอยู่นะเคยตกนรกวาอยู่บ้านนะเคยป่ะรู้จักนรกว่าเคยแบบกลุ้มอกกลุ้มใจรอนนั่งไม่ติดลุกพลุดลุกพลุดเดินไปเดินมานะนั่นแหละคนตกนรกตกตั้งยังไม่ตายทุกข์ที่สุดนั่นแหละนรกตายแล้วยิ่งทุกข์ใหญ่เลยนรกมันเป็นที่ดัดสันดาน ดัดสันดานคนพวกเราเนี่ยไปกันมาแล้วนานอาตมานี่ก็ไปมาแล้วจำไม่ได้ไม่รู้ไปช่วงไหนนรกไปมาหมดพุทธเจ้ายังไปเลยพระเจ้าก็เคยไปตกมา20,000 ปีไปเอาเมียเขานะแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ย ไปเป็นชู้เนี่ยขึ้นจากนรกมาเนี่ยต้องมาเป็นตุดแต้วมีป่ะแถวเนี้ยมีป่ะตุดแต้วนี่มาจากคนผิดสิ้นข้อซ้ำเอาลูกเข้าเมียเข้าเป็นชู้เนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมาเป็นผู้หญิงค่ายตัว500 ชาติแล้วถึงจะมาเป็นผู้หญิงดีเขายังมาเป็นตุดเป็นแต้วอีกเลิกคลายตัวยังมาเกิดมาเป็นแต้วอีกเป็นผู้ยิ่งก็อยากมีเมียอีกถ้าเป็นผู้ชายก็อยากมีผัวอีกอ้าวผู้ชายจะแท้อยากมีผัวไม่ก็อยากพูดมันค่ำนี่แหละผิดศีลเขาเลยดัดสันดานมึงได้ร่างชายมากูให้ใจผู้ยิ่งมึงไปมึงได้ผู้ยิ่งมากูให้ใจผู้ชายมึงไปก็อยากมีเมียอีกนี่ก็จิตมันยังเป็นผู้ชายอยู่เขาดัดสันดานนะให้ไม่ส้มว่างแล้วก็เธอมีส้มว่างเลยให้มีแล้วพอเหี้ยวหน่อยพอกันนี่อ้าวเพราะตัวเองไม่ใช่ผู้ยิ่งมาพูดมันก็จะข้ามไม่นึกก็ข้ามแล้วไม่ทันพูด เพราะอาตมาเคยเห็นกระเทยแก้ไงเนี่ยอยู่แถวบางบัวทองนะกระเทยแก้ก็เหมือนลิงแก้นะอ้าวเคยเห็นลิงแก้ป่ะเหมือนกันกระเทยแก้เนี่ยพวกผิดศีลแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะให้คืนมาเหมือนเดิมให้ได้ใจชายยิ่งชายเป็นยิ่งใจยิ่งเป็นชายใจชายเนี่ยต้องถือสิ้นตัดสิ้นใจไปเลยถ้าใครเป็นแต้วเป็นตุดอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนใจเลยถือสิ้นเลยไม่ต้องไปซ่อนใจนะไอ้ผู้ชายเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันมันจะไปแปลกตรงไหนก็มันเหมือนกับเราไอ้ที่เขามีก็มันคือมันคนละแบบมันแปลกผู้ยิ่งมีพวกมีพวกนั้นมันไม่แปลกไอ้ผู้ชายมีพวกแปลกบางคนต้องมีพวกมีเมียอะไรคนเดียวเยอะนะเมืองไทยเนี่ยนี่คือคนผิดศีลเราต้องมาตั้งสัจจะถือศีล5ไว้ อย่าไปทำตามใจมันใจมันเชื่อไม่ได้หรอกเชื่อมันลงนรกทุกรอบมันไม่เคยพาเราไปสวรรค์หรอกมันจะดึงนรกมากกว่าพอกายหนักจิตหนักก็ลงนรกตายก็ลงกายเบาจิตเบาก็ขึ้นสวรรค์ ว่าจะเล่าอะไรนิทานอะไรให้ฟังสักเรื่องเดี๋ยวนึกก่อน เรื่องนางปฏิปูชาคือมันมีผู้หญิงคนอยู่เป็นมนุษย์นี่แหละถือศีลตายก็เลยไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นนางเทพอับซ่อมนางเทพอับซ่อนนี่สวยมากอยู่บนสวรรค์จันดาวดึงเป็นเมียเขาอีกนะไปบนสวรรค์ยังไปเป็นเมียเขาอีกเป็นภรรยาของนายพาลาพาลีเป็นเทพบุตรมีซาตัวกันมีเมียพันคนเป็นเทวดานะมีเมียพันนี่แบ่ง500ไปเก็บดอกไม้อีก500อยู่นู่นอยู่วิมานไอ้นางนี้ก็มาเก็บดอกไม้เข้าด้วยเก็บใบบูชาลอยมาลัยบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีที่เจดีย์หมดอายุอยู่ที่ส่วนนะเทวดาจะหมดอายุเนี่ยมันจะร่างกายจะเศร้าหมองผิวพรรณก็จะไม่พองไส้นะก็เลยเกิดมาจุติเรียกเกิดนะเกิดเป็นมนุษย์อยู่ที่เมืองสาวัตถีอินเดียนะที่ใกล้ๆวัดเชตวันก็ไปทำบุญวัดเชตวันนะที่พุทธเจ้าอยู่แต่ว่าบุญไม่พอที่จะสำเร็จเพราะมีแต่สิ้นอย่างเดียวไม่เคยเจริญภาวนานะเลยมาเกิดแต่จิตนะมันยังเกิดก็จำได้จำว่าตัวเองเนี่ยมาจากสวรรค์พอมันเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยตั้งสัจจะว่าเดี๋ยวจะทำบุญให้เกิดไปอยู่บนสวรรค์อีกไปอยู่กับสามีเดิมที่บนสวรรค์นะแต่เป็นมนุษย์นี่ก็มีสามีนะมาแต่งงานมีลูก4 คนก็ยังทำบุญก็ไปถวายข้าวพระอยู่ในเมืองมนุษย์ก็ถวายข้าวพระไปวันนั้นถวายข้าวตอนเช้าก็อายุเยอะแล้วนะตอนแต่งงานก็อายุ16ก็อยู่มามีลูก4 คนก็อยู่เยอะลูกก็ได้บวชแล้วห่างก็ตายอีกรอบถวายข้าวแล้วบ่ายๆตายแต่อธิษฐานไว้ว่าขอให้ไปอยู่เกิดในที่สามีเดิมแต่นางก็มีสามีอยู่ที่นี่นะแต่เป็นมนุษย์พระก็เลยเอาไปพูดว่านางเนี่ยตายแล้วไม่รู้ว่าเขาบอกจะไปเกิดที่สามีเดิมก็คิดว่าไปเกิดที่บ้านตัวเองอีกก็เลยไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าโอ้เขาไปเกิดแล้วนู่นอยู่บนดาวดึงนู่นเป็นนางเทพอับซ่อนอยู่ดาวดึงไปอยู่กับสามีเก่าเขามาลาพาลีนะไปอยู่ที่นั่นอีกไปเป็นเมียเดิมเขาอีกพอตัวเองเป็นเมียเขาลงมาเกิดเป็นมนุษย์กลับไปเป็นเมียเขาอีกพุทธเจ้าเราเขาไปเกิดที่นู่นแล้วเขาไม่ได้อยากจะเกิดอยู่ที่นี่ก็เป็นเทวดาอยู่นู่นอีกนายมาลาพาลีเนี่ย เทพบุตรก็เลยถามไปไหนมาบอกเอาไปเกิดมาเทวดาเรียกจุติ ไปจุติมาเขาบอกว่าเมืองมนุษย์เป็นยังไงบ้างมันไปอยู่นู้นสนานอยู่ไล่พันปีเทพบุตรไปอยู่สนานกระทั่งเมืองมนุษย์เขาทำอะไรกันมีอายุเยอะไหมบอกมันมนุษย์มีอายุอยู่100 อาตมาพุทธเจ้ามีอายุ100 แต่ก็ดูเหมือนอายุมีเป็นพันคิดว่าไม่ตาย100 เดียวอย่างประมาทไม่ทำความดีกันหรอกที่คนที่นู้นนะมีน้อยที่ทำความดีคนที่ไม่ประมาทน้อยมีอายุอยู่100 เดียวยังรับไล่ไม่สนใจกับการซื้อสิ้นดำให้ทานเลยประมาทเทวดาเขาบอกประมาทเลยมนุษย์เนี่ยประมาทมากคิดว่าอายุตัวเองเยอะทั้งเลยอยากได้อะไรก็อยากได้เยอะๆอยากได้เงินเยอะๆอยากได้บ้านใหญ่ๆเยอะๆนี่เขาเรียกคนประมาทพอมันได้เยอะมันก็ห่วงเยอะตายไม่ได้เลยตายได้ไง ตายแล้วใครจะเอาเงินไปไหนพวกก็จะเอาเงินไปอีกคนรวยเลยไม่อยากตายคนไม่อยากตายก็ไม่ทำความดีคิดว่าตัวเองไม่ตายมันไม่อยากตาย ไปโรงพยาบาลนะโหคนรวยๆตายยากออกซิเจนนี่เขาไม่ชักออกเขากลัวตายให้ทรมานอยู่งั้นน่ะซื้อลมคืนเป็นหมื่นนะไปนอนโรงพยาบาลเอกชนนะซื้อลมให้ใจอยู่บ้านไม่ได้ไม่มีลมจะหมดผมไม่รู้ตัวเองจะหมดบุญหรอกนะยังคิดว่าตัวเองไม่ตายยังไปเป่าลมอยู่โรงพยาบาลอีกคิดว่าจะรอดเลยเมื่อไม่นานนี้ก็มีคนตายคนรวยเป็นพันๆล้านปีนี้แหละเคยได้ข้าวมาละคนรวยเป็นพันล้านไปตายโรงพยาบาลเอาพวกนี้ไม่ตายบ้านหรอกบ้านมันใหญ่จัดไปตายบ้านนู้นห้องเล็กๆนู้นบ้านนี่ทำยังใหญ่ยังบ้านพวกนี้ตายบ้านไม่ได้ไม่กล้าตายไอ้คนที่ญาติไม่กล้าให้ตายกลัวมันจะไม่ไปก็เลยเอาไปไว้โรงพยาบาลมันจะได้ไปไกลๆที่เขาบอกเวลาอยู่มาให้ไปพอจะตายมาให้ไปที่ชอบไปโรงพยาบาลพอตายนะเขาไม่ให้เข้าบ้านหรอกโน่นเลยไปจองศาลาเลยให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็พอเขาชักออกซิเจนก็ตายมันตายก่อนจะชักอีกหมอก็บอกตายแล้วลมนิดไส้ไว้ไม่ได้ใช้ชักออกฉีดยาให้เลยสตาฟกลัวจะฟื้นเขาจะท่ามไอ้ยาฉีดยาเลยไหมฉีดเลยอ้าวสมัยก่อนไม่ฉีดมันฟื้นมีคนฟื้นต้องเคยได้ยินมั้งเลยคนตายฟื้นให้นี่ฉีดเลยพอพินัยกรรมจะได้มีพ้นถ้าไม่ฉีดเดียวมันต้องทะเลาะกันอีกเกิด3 วันโอนเงินไปนู้นหมดแล้วพักฟื้นเกิดจะต้องฆ่ากันอีก ไปไว้โรงพยาบาลก็พอออกไปฉีดยาทำศพยังดีเอาพระไปจุงมาจากโรงพยาบาลนู่นเนี่ยไปวัดตั้งขบวนยังดีไปวัดแห่แห่นกันเอาไปไว้วัดไปให้พระสวดพวกนี้มีชีวิตเหมือนคนตายแล้วตายก็ยังมีชีวิตอยู่ เหมือนกันเลยไม่เหมือนอยู่ตรงกินข้าวได้นะ ก็พูดได้ตายแล้วพูดไม่ได้เอาไปไว้วัดพระไปจุงมากลัววิญญาณจะไม่มาอีก กลัวไม่มาทำไมไม่พาเข้าบ้านมันได้ไปอยู่บ้านใหญ่ไปตายโรงพยาบาลเงินเยอะไม่ได้ใช้หมดลมพวกลิฟสมบัติลูกเมียลิฟหมดทำบุญให้หน่อยเฮียนเผาหมดไม่เกินล้านมีเงินเป็นพันล้านถวายพระองค์ละ500คนรวยคนจนก็คนละ100 มันเป็นอย่างนั้นนะคนรวยเขาให้ละ500เต็มที่ให้พันตำวัดเขาก็แจกตัวเขามีตัวข้าวปลาอาหารไม่ต้องทำมีคนมาเมาพร้อมสวดจบแจกตัวเขาเรียกใบอะไรเขียนเป็นเงินไปขึ้นเงินได้ฮะไม่รู้ที่เขาแจกในวัดนะไม่ใช่เช็คกันมั้งเป็นใบอะไรปวารณาอะไรเขียน500เคยท่ามพระได้ไหม500คนรวยนี่แหละคนรวยมีชีวิตเหมือนคนที่ตายแล้วตายไม่ได้อะไรสมบัติก็ไม่ได้ไปจนเหมือนเดิมตายแล้วจนเหมือนเดิมพอหมดลงก็จนเลยเงินที่มีอยู่เขาก็ไม่ให้ไปทำอะไรเต็มที่เลยให้แบงค์พันยัดใส่กระเป๋าให้แล้วก็เอาเขาลงไปเปิดที่วัดเปิดลงสับเปลือเอาอีกลงให้มาสักล้านหนึ่งเลยสับเปลือได้รวย ที่พูดเนี่ยจะมาเอามากินเยอะแล้วเงินพี่เนี่ยทำไมก็จะมาเป็นเด็กพอเป็นสับเปลือเราไปเห็นเงินในปากท่านก็ยังไม่เผาไงแล้วก็กลัวพี่ก็ไม่กล้าไปพอเขาเผาก็ชวนพี่ชายไปห้าเงินกันขั้นตอนนั้นมันโอ้เขาจะใส่ให้บาทเดียวนะ ก๋วยเตี๋ยวชามละ50 ตังค์ได้มาบาทก็แบ่งกัน2 คนไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยรีบกินเลยไม่ให้มันติดมือมาไม่กล้ากลัวเขามาตามเราก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้เงินปากพี่กลัวเจ้าข้องมันมาเขาก็กินให้หมดวันนั้นได้2 บาทกินไม่หมดกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มก๋วยเตี๋ยวชามยังใหญ่เหลือบาทในมือทำไงก็เลยคว้างทิ้งไปเลยไม่รู้จะไปกินอะไรมันอิ่มแล้วมันก็เบื่อแล้วเด็กความยากให้ไปเราคนจนกินแล้วก็ทิ้งเลยบาทไม่เอาได้บาทเดียวคนสมัยก่อนใส่ปากให้สมัยนี้ใส่กระเป๋าให้อะไรเป้าให้พวกก็เอาไปหมดไม่ได้ไปถ้าเราอยากได้ไปเราต้องทำเงินเนี่ยมาวัดไม่ใช่ไม่ทำแต่พวกลวงไปอีกแล้วมาบอกที่ร่างว่าตังค์ให้มันเสียดายนะถ้าทำบุญไม่เสียดายนึกเมื่อไรก็ดีใจได้ทำถ้าพวกลวงไปนี้นึกเมื่อไรก็โมโหโดนลวงกระเป๋าจริงเป็นอย่างนั้นเงินทำบุญเราให้เข้าไปนี่ไม่เสียดายนะเพราะเราเต็มใจให้แต่ถ้าพวกลวงไปเนี่ยเสียดายพวกลวงตังไปไหนก็คอยเดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องคอยตบด้วยอย่างยุ่งเปล่าอะไรใส่ทองก็ต้องเดินระแวงไประแวงมา มันอันตรายคนที่บ้านจะมาคนสุพรรณใส่ทองปลอมทีแรกไม่มีใครรู้ว่าทองมันปลอมสมัยก่อนนะมันมีแต่สมัยนี้ที่ใส่กันลอกๆสมัยก่อนก็มีเหมือนกันมาเป็นเด็กเขาไป ซื้อมอเตอร์ไซค์มาขี่กันสมัยก่อนคันละ5,000 6,000ไม่ไหม้ป้ายแดงเขาก็ไปซื้อทองมาใส่ขี่ไปตลาดไปอวดเข้าใส่คอกว้างๆเสื้อเขาเรียกคออะไรคอกว้างๆพอขี่มอเตอร์ไซค์มากระตุกไปเลยสุกทองไปรถล้มเลยนะร้องไว้ๆต้องคนพี่กับน้องมันมีบ้านคนอยู่ตรงนั้นถูกกระตุกข้างบ้านคนแต่ก็อยู่ห่างกันประมาณสัก100 เมตรเขาก็มองเห็นบ้านนอกมันลงๆเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มันกลับมาตบอีกนะตบไอ้คนเนี้ยใส่ทองปลอม ทีแรกก็ไม่คิดอะไรแค่ตกใจ ไม่เสียดายตกใจแต่มาถูกตบเนี่ยเจ็บใจแหมใส่ข้องปลอมถูกตบนี่เรื่องจริงนะถึงว่ามันอันตรายใส่ปลอมไม่ได้ทุกวันนี้ถึงกับตายคนมันค้าเลยทุกวันนี้ยากค้าเลยเห็นข้าวมันออกเมื่อวานก้อนนะผู้หญิงอายุ30 กว่าผู้ชายก็30 กว่าไปยืนคอยหน้าลิฟต์ที่อะไรบริษัท AIA ผู้หญิงคนนี้ทำงาน AIA ประกันชีวิตแทงหน้าลิฟต์เลยตายเลยนะไปดักแทงหน้าลิฟต์เลยไม่กลัวคุกคึกไม่กลัวคนไม่กลัวคุกเมืองไทยนี่คุกไม่น่ากลัวคนมันเยอะเจอคุกซาอูจะเน่าคุกซาอูเนี่ยใครไปแล้วไม่อยากไปอีกเมืองไทยมันต้องเอาตำรานี้มาใช้มัวจะเมตตาอยู่กับเต็มคุกนี่ล้นคุกไม่แน่นอย่างที่โยมนั่งนี่หรอกมันแน่นกว่านี้เยอะไม่ร่วมไงเพื่อนอาตมาไปซาอูไปทำงานกันไป2 คนพ่อลูกไปขับรถเกรด2 คนเลยไปทีแรกปีแรกก็เห็นกับไปก็มีแต่คนเล่นไพ่เล่นโลตัวเองก็เล่นไม่เป็นพอปีนึงก็ให้กลับมาทีนะกลับมาบ้านเดือนหนึ่งเอาลูกแป้งไปเลยคนไทยเห็นคนเยอะคนงานเป็นพันมานอนรวมกันหมดตั้งหลายบริษัทเอาลูกแป้งมารู้จักลูกแป้งวะไม่ใช่แป้งผัดหน้านะให้ลูกแป้งที่ทำเหล้า เล่นไม่เป็นก็หมักเหล้าสิวะ2 คนพ่อกับลูกหมักเหล้าขายโอ้ขายดีลูกค้าเป็นพันรวยวันรวยคืนอีวันนั้นไอ้แขกบังกลาเทศมันกินมันคงบ้านมันคงไม่มีเหล้ามั้งกินก็เมาเดินแอนหน้าแอนล่างไปข้างนอกไปเจอตำรวจเขาจับประเทศเขากินเหล้าเขาจับเลยนะซาอุเนี่ยจับเลยไปกินเหล้าที่ไหนมาเหล้าที่ไหนมากินโอ้ยไอ้นี่บอกหมดเลยอยู่ในนู้นไอ้2 คนพ่อลูกมันต้มอยู่ในนู้นตำรวจมาจับไปเลยตัดสิน3 เดือนติดคุกน่ากลัวไหม3 เดือนน้อยนะเด็กๆถ้าเป็นบ้านเราเด็กๆ3 เดือนของเขา3 เดือนนะของเราเนี่ยประหารชีวิตจะดีกว่าติด3 เดือน7 วันไปเบิกตัวมาทิ้ง ถ้ามีคนเยอะไหมคุก10 กว่าคนคุกยังใหญ่มีคน10 กว่าคนเปิดแอร์ให้นอนข้าวนี่ยังดีข้าวหมกแพะข้าวหมกไก่เอามาให้กินกินยังดีนอนดีเตียงนอนไม่ต้องเบียดกันเมืองไทยนี่นอนแทบจะขี้กันในเรือนจำอาตมาเคยไปทำบุญในเรือนจำเนี่ยบางขว้างนะมันบอกลุกไม่ได้เลยลุกมากลับมาไม่มีที่นอน เบียดกันจนลุกกลับมาหาที่นอนไม่เจอที่นี่มี10 กว่าคน7 วันวันศุกร์จะเป็นวันที่เขาละหมาดกันมุสลิมเขาจะละหมาดมาเอานักโทษมาตีด้วยห้างปากกระเบนรู้จักไหมเอามือไปลูบนี่ยังน้ำห้างปากกระเบนเนี่ยยาวๆเนี่ยยาวยังใหม่เนี่ยมันจับให้นอนความบนโต๊ะตี12 ทีทั้งพ่อทั้งลูกแม่จ้าลองไม่ลองไอ้ห้างปากกระเบนโอ้โหพออีก7 วันไปเอามาอีกมันบอกนอนนิดคอยนับไม่อยากให้ถึงวันศุกร์เขาทายามาให้ที่ร่างเนี่ยมันตีแตกหมดนะทายามาให้พอเป็นสะเก็ดนะไม่แก ตีโหกบอกทรมาน3 เดือนนะเดือนละ4 ศุกร์อะศุกร์ มันเล่าให้ฟังก็ทั้งสงสารทั้งค่ำ3 เดือนปล่อยกันในประเทศมาเลยร่างหมดดูไม่ได้เลยร่างแตกหมดเลยแล้วแขกตัวเล็กที่ไหนสูง180เนี่ยน้ำหนัก100 กว่านั้นแขกซาอุตัวใหญ่เห็นไหมสูงเกือบ2 เมตรนะมันตีแบบเละหมดเลยร่างเละหมดแบบไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันตีเละหมดเลยตีแล้วทายาวันศุกร์ตีแล้วทายาวันศุกร์ตีไม่สบายให้กินยาแล้วก็ส่งกลับบ้านไม่มีคนห้องเข้าไปลักข้องก็ตัดนิ้วเลยถ้าเที่ยวมาเที่ยวหน้ามานิ้วขาดตัดมือเลยเอาออกเลยลักดีนักท่านโทษน้อยๆตีเนี่ย2 คนพอลูกถูกตีจนเข็ดนี่เมืองไทยลองเอามาตีดิไม่มีลองในคุกเนี่ยไอ้เขาแล้วเขาอีกไม่มีหรอกนี่มันเขาออกมาบางคนออกมา10 วันบางคนออกมา2 อาทิตย์ไปแกอยู่ข้างในสบายมีลูกพี่มันบอกตาอูไม่มีจะถูกตีไม่ไปแหละเข็ดแล้วเขาก็ทำตัวแดงไม่ให้ไปเลยห้ามไปทำผิดของเขาไม่มีคนโอ้เนี่ยมันจะมาไปเรือนจำเนี่ยโอ้ยคนมันเบียดกันจนแบบไม่ใช่อย่างเงี้ยนี่ยังไม่เรียกเบียดอันนั้นเบียดแบบไม่มีที่นั่งเลยคนเป็นพันๆพาจะเทศไม่ได้เทศหรอกเพลียกหมดเขาจัดบวชทุกปีเนี่ยเดี๋ยวปีนี้ข้าวพรรษาเลยนะเดี๋ยวก็บวชอีกบวชทีละพันคนนะนักโทษมาบวชให้มันกลับใจ พวกนี้ไม่กลับคือคนมันไม่กลับใจคนยุคนี้มันไม่มีแล้วกลับยากเป็นบางคนที่มีคนดีๆเป็นไปติดนะมันจะกลับใจคนบางคนก็ติดไปอาชีพติดคุกกลับมาได้วิชาอีกรู้ว่าได้วิชาอะไรตำรวจจับมาเพราะนั้นไปลักมอเตอร์ไซค์ง่ายเลยทีนี้เก่งไม่เกิน2 นาทีได้มอเตอร์ไซค์ ได้อาชีพมารถกระบะจอดอยู่ประตูล็อกเนี่ยไขควงเดียวงัดแป๊กพอไขควงแย่นะตำรวจให้งัดให้ดูไขควงแย่ไปที่ตรงมือมันดึงไอ้นั่นออกมาก็ไขงัดเอารถไปแหละในนั้นนะพอมีเงินก็ไปเรียนเนี่ยไปเอาเงินให้เข้าเขาก็ซ่อนให้ทีนี้ก็มากขึ้นดิในนั้นมันซ่อนกันไอ้คนไม่ดีอยากทำอยู่แล้วก็ได้วิชามาก็มาทำกันใหญ่ก็จับไม่ไหวนี่ตำรวจที่ไหนอย่าไปจับวัดไว้คนไม่มีสิ้นน่าจะเอาสิ้นให้แล้วก็เมืองไทยมันไม่แก้ที่ต้นเหตุไปแก้ที่ปลายเหตุแก้ปลายเหตุต้องแก้อย่างอาซาอุนะน่าปลายเหตุไปแก้ถึงต้นเลยนะอย่างนั้นก็เรียกเจ็บถึงกระดูกเข็ดสีอย่างนั้นเข็ดยันเจ็บมันต้องศีลธรรมเท่านั้นที่จะแก้คนได้ทุกวันนี้ไม่มีใครน้อยที่จะพาลูกเข้าวัดไอ้ที่พาเข้าวัดก็ตายหมดแล้วเรือรุ่นล่างก็มันเจริญโลกเจริญคนก็เสื่อมถ้าโลกเสื่อมคนจะเจริญคนนี้เจริญถ้าโลกมันเสื่อมถ้าตึกเนี่ยไฟฟ้ายิ่งมี 3G 4G ยังมี 10G ยิ่งกว่านี้คนนะตอนนี้ 4G ยังเข้าคุกเป็นว่าเล่นมีทุกอย่างในนั้นนะทั้งค่ายปืนค่ายอะไรค่ายกันนะยาบ้าค่ายในเน็ตแน่ไม่ต้องมาเดินให้มันเมื่อยสร้างกันเอาเลยในเน็ตถ้ามันจริงๆเนี่ยเวลาเขาจับมาท่ามไปทำไงสร้างกันทั้งเน็ตเอาปืนมายิงกันเด็กนักเรียนนะแก้ไม่ได้แก้ที่เด็กไปแก้ปลายเหตุต้นเหตุมันมีทุกข์มันอยู่ที่เหตุคนเกิดก็อยู่ที่เหตุตายที่เหตุคนเกิดนี่มันก็มาใช้กรรมมาสร้างกรรมคนตายก็เรียกคนหมดบุญกรรมตัดรอนมีหลายอย่างทำให้คนตายกรรมก็ทำให้ตายคนทำให้ก่อนตายมีฟื้นไม่ฟื้นตายเสียบยาหมดเมื่อวานวันก่อนนู้นไปเผาศพอันนั้นตายไอ้คนเป็นพี่เป็นพระพ่อเป็นพระลูกบวชก่อนบวชได้ครั้งแรกบวชได้5 พรรษา6 พรรษาถูกจับพระถูกจับไปค่ายยาพวกจับสิตัวเองไม่ใช่หม้อนี่ไปค่ายยาไปค่ายยาบาไปค่ายอยู่ขอนแก่นตำรวจพัดจับติดคุกออกจากคุกมาบวชใหม่บวชอีกไปเจอท่านเป็นไงสบายไหมก็ดีบอกเที่ยวนี้จะซึกไหมไม่แน่แต่ดูแล้วยังงิกงักเลยถ้าตัวเดียวเพื่อเจอทำงิกงักพวกนี้มีอาการตำรวจเขามองปั๊บเขาก็รู้เลยว่าใครเสพอาการมันออกยิกยักลึกลี้ลุกลนนะคนมันมามันดีดนะทำไมก็เรียกยามาทำไมนี่เรียกยาบ้าดูดละบ้าดูดละคาพ่อแม่ดูดละคาลูกคาเมียก็ค่ายกันเพราะมันต้องพาลูกมาวัดโยมมีลูกเล็กๆก็พามาอาตมานี่เข้าวัดตั้งแต่เดือนหนึ่งนะแม่มายกให้หลวงปู่สังวานตั้งแต่เดือนหนึ่งให้หลวงปู่สังวานตั้งชื่อให้มันก็ไปได้ไม่ไกลไปมาๆก็เข้าวัดไปได้ไม่ไกลก็เลยมาเข้าวัดถ้าไปเรื่องก็ต้องมาอีกทำไมถึงมาเราไม่มาเลยพวกก็ห้ามมา เดี๋ยวว่าใกล้ลงห้ามมาอีกก็เลยมาสักก่อนที่เขาจะห้ามจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนพี่น้องนอนคอยมันอยู่นี้เลยหลวงปู่สังวรบอกว่าออกจากวัดไปนะออกไปฆ่าเดียวอย่าไปออกซ่องฆ่าส่วนมากออกไปซ่องฆ่าเลยท่านบอกให้ไปฆ่าเดียวอย่าไปจากวัดซ่องฆ่าถ้าไปแล้วมันไปซ่องฆ่ามันไม่กลับรอห้ามกลับอย่างเดียวไม่ต้องเดินแล้วไม่มีฆ่าหัวไส้ลงไม่ต้องเดินอย่างนั้นแต่ทั้งเราเนี่ยออกไปซ่องฆ่ามันก็ไม่มาถ้าออกไปฆ่าเดียวมันยังเกาออกอยู่นี่เนี่ยก็จริงอ่ะหลวงพ่อตาน้องเนี่ยเวลาพระมาลาศึกท่านจะบอกอย่าลืมวัดนะอย่าลืมวัดถ้าลืมเดี๋ยวเขาก็มาอีกเขาพี่น้องไม่ลืมตัวเองลืมห้ามมาอีกสมัยก่อนมันห้ามนะบอกเงี้ยดีไม่ต้องห้ามไกลมานอนคอยอยู่นี้เลยหมดลมก็เผาเลยคนมีสิ้นตายไม่ต้องไปสวดก็ได้ไอ้ที่เขาสวดให้คนฟังนะให้คนเป็นฟังคนเป็นก็ฟังไม่เข้าใจอีกสวดอะไรก็ไม่รู้พระก็สวดคนก็คุยจอกแจกจอกแจกจอกแจกพระก็สวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาคนก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยคุยกันไม่รู้ว่าอะไรธรรมมาเขาไม่ได้แปลก็ยังไม่รู้อีกนะมันธรรมะไม่ใช่รู้ง่ายนะเราถ้ายังบุญบารมีไม่ถึงไม่รู้หรอกธรรมะรู้ยากถ้าบุญไม่ถึงถ้าบุญถึงก็รู้คนพอไปข้างนอกแล้วพอตายเนี่ยเขาอยากใส่สิ้นผูกให้นะเห็นไหมก็เห็นไหมใส่สิ้นผูกลงจุงมาเลยเห็นไหมเขาสมมุติว่านั่นน่ะสิ้นคนตายต้องมีสิ้นเท่านั้นที่จะไปดีเอาสิ้นไปจุงมาเลยใส่สิ้นเนี่ยอย่างนี้เรามาเงี้ยไม่ต้องจุงมาเองเลยไม่ต้องรอให้ใครไปจุงมันต้องจุงตัวเองมาก่อนให้คนอื่นไปจุงแล้วเปิดลงมาดูได้ที่ไหนใช่ป่ะนาซีดมันพี่เลย เอาจริงๆคนนาซีดเนี่ยเขาบอกเหมือนพี่เขาถึงได้เอาไอ้คนตายมาแต่งหน้าเห็นไหมเขากลัวจะเหมือนพี่ไงเขียนคิ้วเขียนตาเขียนยังไงมันก็พี่ทำไมมันก็อย่าข้ามเลยข้ามก้อนโยมเองอาตมาเคยเห็นไงเปิดลงไปพวกเกี้ยนมายังดีเลยก็มันก็พี่เลยไปแต่งไงมันก็แต่งเพื่อให้มันดูดีมั้งเพราะคนทุกวันนี้มันบางคนสร้างมาเลยนะถ้าฉันตายแต่งหน้าฉันดีๆไปจ้างช่างมาแต่งหน้าอีกมีเงินมันเยอะตายยังต้องแต่งหน้าอีกแต่งทำไมคนแต่งหน้าต้องไปล้างหน้าดิไปซ่องกระจกดิ ตั้งสติก่อนหมดเวลาแล้วช่างกล้องมาตามกล้องแล้วถ่ายป่ะไม่รู้ถ่ายป่ะอ้าวไม่รู้คือว่าไม่ได้ถ่ายคือว่าตั้งไว้เฉยๆก็เลยหัวเราะก็เห็นหมดเลย ฟันมันไม่เต็มทำยังไงก็ไม่พูดเรื่องหัวเราะไม่รู้ว่าเขาถ่ายไว้นิยมเขาให้เงินให้ไปทำฟันเขาสงสารเขากลัวจะมาหัวเราะกลัวคนอื่นเขาจะเห็น ธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายนี่เราต้องนึกทุกวันไม่ต้องรอใครห้ามมาเองเลยถ้าเขาห้ามมาไม่ได้ไรไอ้คนที่ห้ามมาก็ร้องไห้กันร้องไห้กลัวฟื้นหรือกลัวไม่มีคนอยู่ด้วยถ้าฟื้นมาก็มีเรื่องอีกสมบัติโอนไปแล้วต้องเอาโอนคืนอีกคนทำไมก้อนให้เล่าให้ฟังคนคือตระคูลญาติอาตมาเนี่ยแม่อาตมาเล่าให้ฟังแกตายเมียทองแกจะออกแล้วตระกูลพัดตายชาวบ้านก็มาช่วยกันมันมีทั้งคนตายมีคนทั้งจะออกลูกเมียก็ปวดท้องพวกก็ตายถ้าเอาคนตายดีหรือเอาคนเป็นดีชาวบ้านก็ตกลงเอาคนเป็นไว้ก่อนก็รวมกันเอาคนเป็นก่อนก็ไปทำไปตามหม้อตำแยมาออกลูกทำคลอดสมัยก่อนไม่ใช่หม้อตำแยไม่ใช่หม้อโรงพยาบาลทำคลอดพอออกคลอดลูกกันดิวกับไฟเขาก็ห้าฟืนห้าอะไรมาคนโบราณจะรู้แต่คนสมัยใหม่นี่ออกโรงพยาบาลออกแล้วกลับบ้านเลยไม่รู้จักอยู่ไฟก็ก่อไฟให้พิ้งนั่นแหละเขาเรียกพิ้งไฟอยู่ไฟอยู่กระโจมไฟเอาไอ้เคยเห็นนะเอาไอ้คนไก่มาจุ่มมันมีขมิ้นมีไพรมีน้ำปูนเอามาทาท้องแล้วก็ย่างไฟคนออกลูกเราก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยเลยออกลูกด้วยอยู่ไฟด้วยหมด3 วันพอดีห้ามตระคูลไปเผาไฟก็สวดที่วัดเลยมาติกาเลยเคยเห็นว่ามาติกาพระไล่องค์มาติกาเลยลงเขาก็ทำมาไอ้สมโบราณเขาจะเอาฝ้าบานงัดฝ้าบานมาทำลงก่อนลงไม่มีค่ายทำไมก่อนก็ต่อเอาตรงนั้นก็ช่วยกันก็เอาผ้าข้าวปิดมาไว้ศาลาก็มันมีไม้คีบผ้าก็ลงให้ติดกันไม่ให้ฝ้ามันเปิดเพราะฝ้าลงไม่มีพระสวดเจ็ดเรียบร้อยทอดผ้าก็จะเอาตะคูนไปเผาพวกก็ไปเลี้ยงฟืนแล้วทำไมก่อนไม่มีเตาเอาฟืนไปเลี้ยงพวกห้าฟืนก็ห้าไปจะเผาสัปเหร่อก็ไปคอยอยู่นู้นแล้วตะคูนก็นอนในโรงเปิดมาจะไปเผาฟืนลืมตาแป้ว ก็บอกว่าเอ้าฟืนแล้วฟืนแล้วเขาก็เรียกกันมาดูฟืนก็เลยว่าเขาเห็นเขาอาปากพังงาบทำอะไรเขาอุ้มมาวางนอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมัดกระสั่งนะเคยเห็นไหมผูกเป็นคอเป็นห่วงที่คอที่มือที่เท้าเขาเรียกมัดกระสั่งแล้วก็เอาสายสิ้นผูกมือไว้อีกเอาไว้จุงก็ตัดกระสั่งออกตัดสายสิ้นออกก็ยกกันออกมาก็วางท่ามอะไรเอาหูไปฟังน้ำเขาบอกแต่ได้ยินมันไม่มีเสียงอดน้ำมา3 วันแล้วอดข้าวอดน้ำ3 วันอยู่ในโรงนะฟืนก็เลยพอกินน้ำไปก็เป็นโรคหายหมดเลยนะเป็นไข้เป็นอะไรไม่มีหายหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องรักษาเลยกินน้ำเที่ยวนั้นหายเลยก็ท่ามาไปไหนมาเขาบอกเขาไปขึ้นซ่านมามีคนจับตัวเข้าไปเขาเรียกยมทูตจับตัวไปขึ้นซ่านมาไปเจอไก่ตรงแกเชือดไก่ไว้ตัวนึงแกไปเห็นแกตกใจนะเห็นไก่เพราะพูดได้พูดภาษาคนได้บอกเนี่ยไอ้เนี่ยที่ฆ่าฉันมันไปฟ้องศาล เรื่องจริงเนี้ยไปบอกไอ้ยมพบาลนะคนที่เปิดสมุดนะบอกไอ้นี่ที่ฆ่าฉันก็เลยว่าพอเลยเปิดสมุดดูอ๋อคูณที่จะตายที่ให้ไปเอาผู้ยิ่งก็เลยอีคูณอีคูณนี่มันไอ้คูณไม่ใช่ห้าไปคืนแล้วก็บอกว่ากลับไปนี่ให้บวช3 เดือนไปนี่บวช3 เดือนนะบวชให้ยมพบาล3 เดือนกลับมาเขาเนี่ยเขาก็บวชอยู่มาเขาก็บวชให้3 เดือนเขาไปขึ้นศาลมามันมีศาลนะคนทำบุญมั่งบาปมั่งต้องไปขึ้นศาลตัดสินกันว่าบุญหรือบาปมันไม่รู้จะไปบุญหรือไปบาปก็เลยไปนี่ก่อนบุญมากก็ไปสวรรค์เลยบุญน้อยบาปมากก็ไปเส้นซ่านก่อนหนักทางไหนไปทางนั้นก็เลยได้กลับมาอันนี้ตายใหม่เงียบกริบไม่มาเลยไปเงียบเที่ยวที่แล้วยังมาบอกพวกให้พวกเข้าวัดพวกก็กลัวเลยนี่ไม่กล้าแล้วไก่เกยไม่เชือดเพราะอาตมาไม่เคยเชือดไก่เลยไม่ทำหมดเวลาไปเข้าห้องน้ำอะไรมั้งคนที่นั่งเก่าๆอ่ะไม่กล้าลุกกลัวจะพูดอะไรให้ฟังอีกหมดเวลาแล้วเอาไว้วันหน้าเนาะอาตมาชอบมาดึกๆมาอยู่เพื่อนไม่ให้หลับไม่ได้เข้าจะเวียนเทียนกันเนี่ยไม่เที่ยงคืนก็ตี 1นะอาตมาวันนี้มาตี 1 ครึ่งเอานะแค่นี้แหละก็ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญขอให้ได้มรรค 4 ผล 4 พระนิพพาน 1ทุกท่านทุกคนเทอญ